ตกไม่ตกเสียงเขาลองมาแล้วทำไงอ่ะขอเทวดาไหมอย่าไปขอนะเทวดาก็รออนุโมทนากับเราเราต้องทำในใจว่าไม่ตกก็ดีถ้าตกเราจะทำยังไงจะไปทางช่องไหนมองช่องไว้แค่นั้นเองแล้วก็ทำใจให้สบายสบายการอนุโมทนาผู้พิจิตก็พยายามเนาะ แต่ต้องมาพยายามฟังคนพูดอีกเสียงมันเป็นปัญหาเรียกว่าเสียงเป็นกรรมทำไว้เองนี่โทษใครไม่ได้กรรมของเราถ้าตั้งใจฟังเลยแล้วกัน นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยังกินจิสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองซึ่งเป็นครูผู้สอนของเหล่าเทวดามารพรหมและมนุษย์ทั้งหลาย พร้อมทั้งพระธรรมและพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายกราบน้อมน้อมแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลเขมโกพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อสนองกตปุญโญและกราบขอโอกาสท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระโคสมุทรเปรินสิริวัฒโนครูบาอาจารย์ทุกท่านพระมหาเถระและพระเถระทุกโลกครับก็ขอเจริญสุขหมู่ญาติที่ตามผู้มีความเพียรนะเพราะบุคคลจะลงทุกข์ได้ก็เพราะความเพียรความพยายามขออภัยตะกี้ฟังมาแล้วลงมือทำแล้วตอนนี้สงสัยอะไรไหมใครมีอะไรสงสัยถามได้เลยเนี่ยแต่มาพูดแล้วห้ามสงสัยตอนนี้ให้ถามก่อนถามอะไรไหมฮะไม่สงสัยมีใครสงสัยเลยไหม สงสัยหน่อยนาไม่สงสัยจริงๆอ่ะมีป่ะข้างหลังหรือไม่กล้าถามไม่เป็นไรหรอกหายกูบรูวิชาก็ถามเพื่อจะได้หายกายสงสัยวิจิกิจฉาก็ดับแล้วแต่ก็ยังได้ทำถูก ไม่สงสัยนะหนึ่งไม่สงสัยสองว่าไงเสียงเรือเสียงรถเสียงดนตรีไทยก็เป็นได้เพราะนิมิตนี้เกิดได้ทั้งหมดทั้งห้าทางทั้งตาที่เห็นเนี่ยหรือว่าเราลืมตาเห็นก็ไม่ค่อยเห็นหรอกแต่หลับตาจะเห็นก็เรียกรูปาละมนังวารูปอารมณ์ที่เราฟังสวดไปทำไปมันเป็นรูปที่เห็นนึกก็เป็นภาพออกมากับอีกอันหนึ่งก็ได้ยินเสียงที่หูเป็นเสียงไกลๆก็มีเป็นเสียงที่เหมือนก็จะว่าทำนองเป็นหูทิพย์ไม่ใช่ที่คิดออกไปก็มีตอนไปอยู่กับหลวงปู่ทั้งวันท่านสอนวิชานี้เหมือนกันนั่งอยู่เนี่ยท่านบอกเสียงกบแล้วออกไหนแล้วก็ฟังกันเงี้ยหูฟังที่ไหนตัวนู้นท่านชี้มือแล้วท่านทำเสียงเลยนะนู้นหูเราก็ตามไปเออได้ยินเสียงจริงๆเช้ามามีกบมาถวายหลวงปู่แล้วกบเป็นๆให้มาปล่อยแต่ได้ยินแค่นั้นแหละ
ตอนที่ท่านทำมาแหละไม่ใช่เราเห็นไหมมันก็สามารถที่จะเป็นลักษณะของนิมิตที่เกิดขึ้นมาทางจมูกก็ได้ได้กลิ่นแบบกลิ่นหอมไม่เคยเกิดมาเลยตั้งแต่เกิดมาไม่เคยได้กลิ่นแบบนี้เลยหอมมากไม่รู้กลิ่นดอกไม้อะไรคิดว่าดอกไม้สวรรค์ก็คิดเอาหรือบางทีกลิ่นเหม็นสาบสางมากเลยโอ้ใครมาแถวนี้ก็ไม่รู้เนี่ยได้กลิ่นข้างหลังได้กลิ่นไหมจุดแถวเต้นน่ะก็มีสมัยก่อนมีเสียงเกิดสมัยก่อนที่เนี่ยวัดสังฆทานเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ยังพอมีคนได้ยินมั้งเสียงเปรตดังหรือแต่ของรอบๆวัดอะเสียงยาวๆจี๊ยาวเลยแล้วก็มันเสียงอะไรมีคนก็เคยได้ยินแบบนั้นก็มีนั่นเขาก็ใช้ความพยายามเยอะที่จะให้เราได้ยินเสียงเพื่อจะได้อุทิศส่วนให้เขาเขาใช้พลังเยอะพอถ้าเราไม่ได้รู้เรื่องแล้วเราไปโกยอีกอดไม่ได้บุญอีกโอ้โหหมดพลังเยอะเลยต้องไปสวยตัวอีกมากทางลิ้นก็ได้รสนะรสชาติเหมือนรสทิพรสซาบซ่านไม่เคยได้กลิ่นได้รสชาติอย่างนี้มาก่อนเลยกำลังสงบอยู่ดีเนี่ยมันเกิดขึ้นมางั้นแหละทางกายก็มีกระทบสัมผัสรู้สึกว่าเหมือนจะมีสัมผัสอ่อนนุ่มละมุนละไมหรือบางทีก็กระทบกับของที่แข็งเหมือนก็มีหนามมีอะไรก็มีก็เป็นนิมิตนิมิตคือเครื่องหมายที่ทำให้เรารู้เครื่องหมายนี้จะมีหลายๆรูปแบบเยอะแยะมากเลยอย่างอาตมายกตัวอย่างก็ได้ว่าจะเดินตรงไหนโยมจะนึกออกสมมติโยมเดินจากข้างนู้นมาเนี่ยจากลงตักนะจะเดินเข้ามาที่ร้านตำเนี่ยคนหนึ่งเขาก้มหน้าก้มตาเดินเลยเห็นอะไรเห็นแต่พื้นใช่ไหมอีกคนนึงก็เดินก็มองข้างๆแบบก็ได้เห็นข้างๆอีกคนหนึ่งแงนหน้าลงข้างบนก็จะเห็นข้างบนเนี่ยมันเป็นตัวนั้นเพราะฉะนั้นเส้นทางเดินของเราเนี่ยที่เราเดินทำสงบอยู่เนี่ยมันเกิดสงบแล้วเนี่ยพวกนี้เกิดให้เราเห็นซึ่งแตกต่างกันท่านบอกว่าที่เห็นน่ะใช่แต่มันไม่ใช่ของจริงใช่ที่เราเห็นแต่มันเอาหลักฐานมายืนยันไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะรู้ไปก็สงสัยแล้วเราก็จะสำคัญผิดก็ไปยึดเอาไว้ตรงนี้อีกว่าเราโอ้ถึงแล้วสำเร็จแล้วมีหูทิพตาทิพเห็นได้ก็เลยหลงตรงนี้ไงนี่เขาเรียกว่าวิปัสสนูปักกิเลสถ้าเกิดนิมิตต่างๆขึ้นเนี่ยเป็นเครื่องหมายแสดงว่าเราเดินมาถูกทางแล้วก็เดินต่อไปแต่อย่าไปแวะข้างทางที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกนี่คือวิธีแวะข้างทางที่มองไปมองมาโอ้ดอกไม้สวยจังแวะไปดูแป๊บหนึ่งเอาไปดูตรงนี้อ้าวข้างในก็มีอีกเข้าไปอีกยิ่งมีก็เข้าไปเรื่อยเลยตอนนี้กลับทางไม่ถูกก็หลงอยู่ในนั้นเนี่ยวิธีหลงมันเป็นอย่างเงี้ยโอ้มาใกล้ๆแบบนี้เองงั้นเดินไปอีกก็เจออีกจากเห็นเป็นนิมิตต่างๆทั้งได้ยินทั้งได้เห็นทั้งได้กลิ่นทั้งได้รสทั้งสัมผัสกายต่อไปก็จะเป็นลักษณะของแสงเป็นโอภาสแล้วเกิดเป็นแสงสว่างขึ้นมาเห็นแสงระยิบระยับข้างๆตาเราก็มีบางทีก็เป็นแสงพุ่งออกไปก็มีบางทีก็พุ่งเข้ามาหาก็มีก็แล้วแต่ของที่เราทำมาแต่อดีตก็จะปรากฏให้เห็นแต่เห็นอย่างนั้นแสดงว่าก็กำหนดหลวงปู่ท่านใช้คาถานี้นะใช้ในแต่เริ่มต้นจนยันที่สุดเลยถึงพระนิพพานได้เลยรู้เลยไม่ว่ารู้แล้วเฉยตอนนี้ท่านบอกว่ารู้เฉยแล้วตอนนี้มันเฉยไม่ได้อยากจะบอกฉันเห็นจริงๆอ่ะใช่ไหมท่านบอกเฉยไว้อย่าไปพูดไปเดี๋ยวก็หาว่าเราบ้าเอาแล้วที่เห็นเอามาให้ดูหน่อยได้ป่ะล่ะก็ไม่รู้จะเอาที่ไหนมาให้ดูฮะใช่อัดเสียงไว้ที่หลังอ่ะก็ไม่รู้จะอัดยังไงเครื่องเสียงไหนจะอัดได้มั้งถูกไหมใช่ใช่ค่ะสารพัดแสงสารพัดสีเลยใช่สารพัดแสงสารพัดสีเลยเคยเห็นผู้ที่ก็ยิงผู้ไหมล่ะ
นั่นแหละแบบนั้นก็มีเยอะเลยเพราะนั้นมันจะเกิดต่างๆกันมากมายก็เรียกว่านิมิตเครื่องหมายให้เรารู้ว่าที่เดินมันในถูกทางแล้วนะเดินต่อไปก็เดินด้วยความรู้รู้สึกแล้วไม่ว่าเดินด้วยสติต่อไปงั้นอย่าไปหลงตรงจุดนี้มันหลงง่ายมันง่ายเพราะมันไม่เคยเห็นอะตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นพอเห็นเข้ามาก็โอ้โหชื่นชมแค่เราพอใจเท่านั้นนะโยมพอใจปุ๊บเนี่ยเราสนใจอยู่ตรงนี้นิดเดียวอำนาจในความเพลินนั่นแหละเพลินยิ่งในอารมณ์นั้นมันยึดไม่รู้ตัวเลยแต่ตอนนี้พอยึดแล้วตอนนี้เอาแล้วเมื่อไหร่ปฏิบัติมาถึงตรงนี้ก็จะไปตรงนี้อีกเมื่อไหร่มามันก็จะไปตรงนี้อีกไปเที่ยวนรกสวรรค์ได้เลยเนี่ยที่เขาไปกันเขาไปอย่างเงี้ยบางคนก็บอกนั่งมาตั้งนานแล้วปฏิบัติมาหลายปีแล้วไม่เห็นอะไรเลยแต่เห็นความคิดตัวเองไหมเห็นรู้ว่าคิดอะไรรู้ว่าคิดดีไม่ดีคิดอดีตคิดอนาคตนั่นแหละเห็นถูกจะเห็นในงานเห็นถูกเราเรียนมาเพื่อการรู้กายรู้ใจเราเท่านั้นนั่นที่เห็นอย่างอื่นเนี่ยเป็นเส้นทางที่เราเดินเนี่ยมันจะมองมันจะมีให้เห็นอะอย่างตามแผนที่ที่เขาให้ไว้เราก็การเห็นแตกต่างกันไปเพราะว่ากรรมเราไม่เท่ากันแล้วก็ปฏิบัติมาแต่ละท่านเนี่ยทำมาก็ไม่เหมือนกันปฏิบัติมาแล้วเส้นทางเดียวกันนี่แหละแต่เราเห็นไม่เหมือนกันก็ใจที่ตามาบอกเมื่อกี้ไหมถ้าเดินมาเนี่ยถ้าใครก้มนั่งก้มตาเดินก็เห็นแต่พื้นแหละถ้าเดินเดินมองนู่นหน่อยมองนี่หน่อยก็เห็นข้างๆแต่ถ้าแงนมองนู่นนี่มันก็จะดูเพลินเลยก็จะเห็นแบบนั้นแหละการเห็นก็ถึงได้แตกต่างกับแบบนั้นเพราะนั้นเมื่อเห็นแล้วให้กำหนดในจิตว่ารู้แล้วไม่ว่าพยายามตั้งคำว่าไม่ว่าไว้แล้วมันถึงจะเฉยรู้แล้วไม่ว่าหนักเข้าเราก็ไม่ว่าอะไรใครแล้วก็ไม่พูดอะไรถ้าปฏิบัติเนี่ยถ้าพูดให้น้อยยิ่งดียิ่งไม่พูดเลยยิ่งดีตินบริสุทธิ์ด้วยแล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่ต้องพูดหรอกแต่มันอยากจะพูดใช่ไหม มันโดนไม่ได้มันอยากจะพูดอ่ะมันอยากจะบอกเพราะปฏิบัติเนี่ยส่วนมากก็บางทีบางคนก็ไปเรียนไปจำมันในหนังสือก็มีเดี๋ยวแล้วก็ทำพอไปเห็นตรงนู้นตรงนี้โอ้ใช่แล้วไกลๆเขาเรียกแบบนี้แน่ๆเลยเพื่อจะไปพูดไงปฏิบัติอย่างนี้มันก็ทำไปทำมาทำให้เกิดการยึดมากขึ้นไปอีกเมื่อการให้ทานเนี่ยเราก็จะให้ทานได้ถูกเนี่ยเราก็ทำไม่ถูกกันมาเยอะเหมือนกันเนาะให้แล้วก็ขอใช่ไหม ทำบุญปุ๊บก็จะประคุณขอให้สวยขอให้รวยขอให้เก่งขอให้ฉลาดใช่ไหมก็แลกเปลี่ยนเป็นการค้าขายไปกลายเป็นว่าเราให้ทานเนี่ยเพื่อสละออกกลายเป็นตรงนี้ไม่ใช่ใช่ไหมให้เพื่อหวังโลภเพิ่มขึ้นอีกเราดูให้ดีเดี๋ยวเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกแล้วศาสนาพุทธเนี่ยพระเจ้าท่านให้สอนให้ใช้ปัญญาเราต้องใช้ปัญญาเริ่มต้นของเราเนี่ยสุตตมยปัญญาคือก็ฟังให้มากฟังแล้วก็เอามาคิดพิจารณาก็เป็นจินตามยปัญญาปัญญาสองตัวเนี่ยจะพาเราไปจนกระทั่งถึงความสงบได้ถ้าสงบเมื่อไหร่ก็จิตรวมเป็นหนึ่งเป็นเอกคตาเมื่อไหร่ก็เขาเรียกว่าภาวนามยปัญญาก็เกิดขึ้นภาวนาแปลว่าพัฒนาให้เจริญขึ้นให้มากขึ้นงั้นปัญญาที่ถูกพัฒนาแล้วไงก็จะเข้าใจแล้วเข้าใจในทุกข์เข้าใจในเหตุของทุกข์เข้าใจในการดับของทุกข์จุดมุ่งหมายจะต้องไปรู้ตัวเนี้ยแต่บนเส้นทางเนี้ยมันจะเจออย่างที่โยมบอกกันแหละเยอะมากสารพัดเรื่องเลยจะเห็นกันแบบแตกต่างกันไปมากมายดังนั้นก็ถึงได้บอกห้ามเอามาคุยกันไงผู้ใหม่เนี่ยอย่าเพิ่งมาคุยกันถ้าสงสัยเนี่ยให้ถามครูบาอาจารย์แล้วก็เราจะไปได้ถูกถ้าคุยกันแล้วเนี่ยมันจะไปคุยข่มกันแล้วก็จะไปยึดที่ตรงนี้แหละเป็นตัวตนเขาอีกเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าการปฏิบัติเนี่ยขึ้นสู่อายะบุคคลเนี่ยข้อที่หนึ่งคือสักกายทิฏฐิคือความมีตัวมีตนใช่ไหมยึดมั่นทิฏฐิมานะตัวตนสำคัญว่าเราเหนือกว่าดีกว่าได้กว่ารู้มากกว่าตัวนี้แหละสำคัญที่สุดเป็นตัวแรกที่เราจะต้องละแต่ละไม่หมดหรอกโสดาบันนี่ยังไม่หมดนะสักกายทิฏฐิแต่ลดไปได้กว่าครึ่งแล้วโลภโกรธหลงก็ละลงไปกว่าครึ่งเหมือนกัน คือยังไม่หมดทีเดียวหรอกมันก็ค่อยพัฒนาการลดละไปทุกอย่างมันก็จะเริ่ม คนที่ปฏิบัติมากๆเนี่ยเหมือนกับว่า
อะไรก็ธรรมดามันจะติดดินอ่ะมันจะไม่ค่อยไปอะไรหรอกอะไรที่ใครก็ว่าเก่งก็จะรู้จะรู้ก็ด้วยตัวเองว่าไอ้เก่งมันไม่ได้ทำอ่ะไอ้ที่ทำมันแค่ทำได้ลองดิใครก็แล้วแต่ถ้าคิดว่าตัวเองเก่งแล้วก็มันอยู่แค่นั้นแหละแล้วมันไม่ได้ทำนะก็จะคุยเก่งอยู่เรื่อยเลยแต่ลงมือทำไม่ค่อยทำแต่คนที่ทำได้ก็ทำไปทำไปคนจริงชอบทำไงก็ทำไม่พูดทำแล้วไม่ว่าอะไรก็จะทำได้งั้นหลวงพ่อเลยแต่งเพลงให้ฟังเก่งก็ตายตายเพราะเก่งก็เอาไว้ล่ะถ้าตายเพราะเก่งไม่เอาเนาะก็ท่านก็บอกอีกว่าไอ้คนที่คิดว่าตัวเองฉลาดอะมันเริ่มโง่แล้วมันอยู่แค่นั้นแหละแต่ถ้าคนไหนคิดว่าตัวเองโง่แล้วก็มันจะหาต่อไปแล้วก็จะได้ต่อไปต่อไปแล้วการปฏิบัติก็จริงๆแล้วไม่ยากถ้าว่ากันตามจริงๆนะที่ยากเนี่ยเพราะไปค้นหากันจริงเราเป็นสาวกนะเป็นผู้ที่จะทำตามไม่ใช่ผู้ที่จะมาตรัสรู้เพราะส่วนใหญ่แล้วทุกคนเป็นส่วนใหญ่จะคิดว่าฟังมาแล้วเราก็จะมาคิดแล้วหาวิธีของตัวเองขึ้นมาที่จะเป็นไปอย่างนั้นนะแต่จริงอยู่ตรงนี้แหละก็ในโลกคนเราก็คิดว่า เกิดมาเราก็ต้องเรียนรู้ให้เยอะมากๆแล้วก็ได้ทำงานดีๆได้เงินเดือนมากๆเนี่ยจะได้เก็บไว้สร้างฐานะให้ดีก็จะได้มีสิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างมีรถมีบ้านมีครอบครัวที่สมบูรณ์จะรู้สึกว่ามันจะมีความสุขแต่เชื่อไหมว่าไม่เคยได้อย่างนั้นหรอกไม่เคยมีใครสมบูรณ์แบบตรงนั้นได้เลยเพราะความอยากของคนเนี่ยไม่จบสิ้นเลยตอนแรกทำงานใหม่ๆเงินเดือน 3,000 โอ้ดีพอดีรู้สึกดีใจ เหลือมาเลยไปให้พ่อแม่อีกนะฮะอยู่มาตัดมาอีกเดือนแม่เขาไปซื้อนู่นมาไปซื้อนี่มาแม่มันเพิ่มอีกสัก500ก็ดีเนาะ 3,500 อยู่ไปอยู่มาเอ๊ะสัก 5,000 ก็ดีนะ อยู่มาอีกเป็นหมื่นทั้งหมื่นก็โอเคนะแล้วชักไม่พอแล้วเริ่มเป็นหมื่นนะไม่พอนะก็เรียกว่ารถยนต์สูงมันรถยนต์เริ่มสูงขึ้นไปเรื่อยๆก็ถีบตัวขึ้นไปในสุดความตรงนั้นมันจะไม่เจอเห็นไหมในหลวงเราเนี่ยสุดยอดท่านสอนธรรมะง่ายๆแต่ว่ากว่าจะตีความได้กลายเป็นว่าส่งออกต่างประเทศหมดเลย คำว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี่โดนส่งออกไปต่างประเทศหมดเลยต่างประเทศเราไปหมดคนไทยไม่เคยเข้าใจเข้าใจว่าต้องประหยัดจริงๆไม่ใช่เศรษฐกิจพอเพียงนี่คือสันโดษทีสันโดษนะพอใจในสิ่งที่มีไม่ใช่ไม่โลภก็ไม่ใช่โลภมากไงคือโลภเนี่ยไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นเขาแต่โลภหรือว่าอยากได้ในสิ่งที่เราควรจะได้ตามกำลังของเราก็ถือว่าไม่ผิดตรงนี้เนี่ยยังมันถือในจุดนั้นเพราะว่าในจุดของการเป็นอยู่การทำมาหากินก็จะต้องทำอย่างนั้นงานจนกระทั่งเกิดพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านเกิดขึ้นมา ท่านเสียสละในระดับแรกเลยเสียสละวังเสียสละเมียลูกใช่ไหมแล้วก็ออกมาเพื่อค้นหาอมฤตธรรมธรรมที่ไม่ตายพระองค์เห็นเทวทูตทั้งสี่ว่าคนเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วก็เห็นสมณะก็คิดว่าทางนี้แหละทางสมณะทางสมณะนี่คือผู้สงบนี่แหละน่าจะเป็นทนทางก็เลยออกมาบวชเป็นสมณะแล้วก็ค้นหาธรรมที่ไม่ตายในส่วนพระองค์ก็เจอค้นได้ก็เลยเอามาสอนจนตัวนี้ 2,500 กว่าปีเนี่ยก็ยังพิสูจน์ได้อยู่พระองค์ค้นพบธาตุชนิดหนึ่งขึ้นมาก็เรียกว่าธาตุรู้ธาตุรู้ตัวเนี้ยทนบงบัญญัติศัพท์ขึ้นมาว่าสติใช้ศัพท์ที่เรียกตัวนี้ว่าเป็นสติเรื่องการปฏิบัติทุกๆชนิดไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของสติสัมปชัญญะทั้งหมดเลยจะต้องมีสติอยู่ในสัมปชัญญะคือกายเราข้อปฏิบัติในทางพุทธศาสนาก็มีเขาเรียกว่าวิปัสสนาธุระขันธธุระกับวิปัสสนาธุระ
อันธตุระก็คือการเรียนรู้ไปเรียนต่างๆมากมาย 84,000 พระธรรมขันธ์ก็เรียนไปก็ทางเรียนเฉยๆแต่ถ้าลงมือปฏิบัติก็เรียกว่าเป็นวิปัสสนาตุระวิปัสสนาตุระก็จะมีสมถะกับวิปัสสนาทั้งสองอย่างเพราะฉะนั้นสมถะหรือวิปัสสนาก็ไม่ได้แยกกันนะอยู่ด้วยกันเพราะเรียกรวมกันว่าวิปัสสนาตุระด้วยกันแล้วก็ไม่ควรจะต้องมาเถียงกันด้วยว่าของใครถูกของใครผิดตรงนี้เป็นการมาพูดกันแบบเอากิเลสมาเถียงกันเหมือนกับที่อาตมาเคยยกตัวอย่างไว้บ่อยๆคนเรารับประทานไม่เหมือนกันใช่ไหมชอบรับประทานไม่เหมือนกันหรอกแต่ละคนละคนเคยตอนสมัยที่หลายปีมาแล้วอาตมาไปประชุมยุวสงฆ์โลกพระนานาชาติที่ประเทศอินเดียเขาก็เกิดประชุมเขาก็พูดขึ้นมาแล้วพระฝรั่งก็บอกว่าจริงๆเรามีพระเจ้าองค์เดียวกันนะน่าจะมีพุทธนิกายอย่างเดียวนะไม่น่าจะมีหลายๆนิกายเลยของเราเนี่ยมีสองเองนะมหานิกายกับธรรมยุทธนิกายศรีลังกามี4พม่าว่าอยู่ใกล้ๆนึกว่าดูสงบดี8นิกายเห็นมาตั้งเยอะนะนี่เถรวาทเฉยๆแต่ถ้ามหายานมีเท่าไหร่รู้ไหมฮะใครรู้บ้างมหายาน202นิกายเยอะมากเห็นไหมเหมือนกับแบบกันมานึกภาพเมื่อก่อนสมัยวัยรุ่นไปดูหนังกำลังภายในใครเคยดูไหมล่ะพระเอกไปเจอตำรามาอันนึงก็1ฝึกกำลังภายในได้ก็เนี่ย1นิกายคือเขาเอาเป็นรูปแบบแต่เฉพาะก็เป็นรูปแบบกันไปแต่นี้พอมาประชุมรวมกันก็เลยบอกว่าทำไมเราไม่มีแต่พุทธนิกายอย่างเดียวทำไมต้องมีหลายนิกายก็หลายประเทศก็ลองก็พอคุยกันแล้วเขาก็เห็นดีกันนะทุกคนก็เห็นด้วยหมดส่วนใหญ่ก็จะเห็นด้วยว่าเออก็ดีนะเราน่าจะมีไอ้ข้อปฏิบัติเหมือนกันที่พระเจ้าสอนมาเหมือนกันแล้วก็จะนำมาทำเหมือนกันแต่พอมาถึงอาตมาก็ถามว่าไงอาจารย์คิดว่ายังไงแล้วมาบอกไม่ได้ เขาก็งงกันใหญ่เลยเขาบอกทำไมไม่ได้ก็ฝรั่งกินอะไรฝรั่งกินขนมปังใช่ไหมแล้วคนจีนกินอะไรกินเส้นพวกส่วนมากเป็นอาหารเส้นแล้วยูเอ็นนั่นกินอะไรอินเดียก็กินจัปาตีส่วนอาตมากินข้าวข้าวเจ้าเพราะนั้นกินไม่เหมือนกันเห็นไหมดังนั้นเมื่อคนจะชอบกินอะไรเพราะว่าตามภูมิอากาศกับภูมิประเทศเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมของแต่ละประเทศที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของภูมิอากาศกับภูมิประเทศทำให้คนแตกต่างกันไปตามตรงนี้เพราะฉะนั้นอย่างพระเนี่ยอยู่บ้านเราละห่มแบบเนี้ยถ้าไปอยู่ยุโรปอยู่อเมริกาห่มงี้ไม่ได้ทนไม่ไหวหรอกต้องมีเสื้อใส่มีเสื้อโค้ทคลุมอีกซึ่งคนไทยรับได้ไหมก็ไม่ได้คนละวัฒนธรรมกันแต่อันเดียวกันข้อปฏิบัติก็อันเดียวกันได้แล้วธรรมะก็บอกว่าเนี่ยเราชอบขนาดเรารับประทานยังไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นจะให้เป็นนิกายเดียวกันมันเป็นไม่ได้มีคนคิดมาเยอะแล้วคิดมานานแล้วแต่จริงๆมันเป็นไม่ได้แต่จะทำให้ได้ตอนไหนรู้ไหมตอนที่จิตเราเป็นสมาธิเหมือนกันนั่นแหละคุณชอบรับประทานอะไรเหมือนกันชอบรับประทานอะไรก็รับประทานไปแต่เมื่ออิ่มแล้วเราค่อยมาคุยกันอีตอนอิ่มเนี่ยเราเหมือนกันนั่นพูดในนิกายจะคืออีตอนอิ่มใช่ไหมดังนั้นแนวทางการปฏิบัติเนี่ยที่ว่าสายไหนเนี่ยไม่ใช่ต้องเป็นปัญหาเลยทุกสายถูกหมดเลยเพราะครูบาอาจารย์ที่ท่านได้แบบไหนเนี่ยท่านใช้อุบายแบบไหนทำมาแล้วได้ผลท่านก็เอาแบบนั้นมาบอกรับประกันว่าไม่ผิดหรอกเพราะท่านทำสำเร็จมาแล้วดังนั้นเราเพียงจะมาเปรียบเทียบกันเองซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่นั่นเขาเรียกว่าเป็นมานะทิฏฐิมานะ9มันเป็นเหลี่ยมของกิเลสมานะ9ก็ต้องระวังตัวนี้ตัวเปรียบเทียบนี่แหละเพราะนั้นพอเสร็จแล้วเหมือนกับการปฏิบัติเนี่ยถ้าเราปฏิบัติแบบไหนก็ได้แต่เมื่อไหร่ที่จิตเป็นสมาธิแล้วค่อยมาคุยกันแต่ตอนที่เริ่มต้นปฏิบัติเนี่ยกุศโลบายหรืออุบายแบบไหนเราทำเราไปต่างคนต่างที่ชอบรับประทานอะไรก็ทำแบบนั้นไปไม่มีอะไรผิดอะไรถูกตอนนั้นแต่เมื่อไหร่ที่จิตสงบขึ้นมาแล้วนั่นแหละตอนนั้นเรามาคุยกันเราจะรู้ว่ามันก็ไม่ต่างกันหรอกแล้วพุทธนิกายจะเกิดขึ้นก็ตอนนั้นแหละ
เราจะรู้แล้วว่ามีพระเจ้าองค์เดียวกันได้มีพระธรรมคำสอนอันเดียวกันที่สอนในพ้นทุกข์เหมือนกันแล้วพระเจ้าท่านค้นพบธาตุกายสิทธิ์ที่บอกแล้วนั่นเรียกว่าธาตุกายสิทธิ์เป็นธาตุรู้เพราะฉะนั้นท่านจึงบัญญัติคำนี้ว่าสติทางการปฏิบัติไม่ว่าสมถะหรือวิปัสสนาจะเริ่มตรงไหนก่อนก็ได้บางคนมีปัญญาก็ใช้ปัญญาพิจารณารูปนามเห็นรูปนามเกิดดับได้เลยก็มีแต่อันนี้ก็ต้องใช้เวลายกตัวอย่างท่านพระสารีบุตรก็ใช้เวลาตั้ง15 วันนั่นแนวปัญญาส่วนพระโมคคัลลานะใช้เวลาแค่7 วันท่านมีฤทธิ์ก็เป็นแนวที่ว่าสงบก่อนใครจะสงบก่อนแล้วก็ไปพิจารณาทีหลังก็ได้หรือใครจะสงบแล้วพิจารณาแล้วเหนื่อยๆก็เข้าสู่ความสงบก็ได้ที่สุดแล้วมันหนีไม่ออกจะต้องสงบเหมือนกันนั่นแหละแต่จะสงบบ้างน้อยแล้วแต่เราจะใช้มันจะใช้ในหนทางที่เราจะใช้แต่ตลบทั้งสองอย่างเนี้ยมันจะต้องเดินทางไปสู่แนวที่เรียกว่าเป็นปัญญาภาวนาไม่ใช่ปัญญาตัวนี้เองที่เราต้องการปัญญาที่จะดับทุกข์ได้ที่จะไม่เห็นทุกข์กายทุกข์ใจที่แท้จริงจะไม่เห็นเหตุของทุกข์ที่แท้จริงจะไม่เห็นการดับของทุกข์นะและนี่คือข้อปฏิบัติก็คือการเจริญสติอยู่ในมรรคมีองค์8นั่นเองเพราะนั้นมีคนถามอาตมาก็เคยกล่าวตรงนี้ว่าที่นี่สอนสายไหนอาตมาก็บอกว่าสายมรรคมีองค์8บางคนอ้าวไม่ใช่สติปัฏฐาน4เหรอบอกอ้าวสติปัฏฐาน4อย่างเดียวก็ไม่ไหวนะใช่มั้ยสติปัฏฐาน4ก็เป็น1ใน8องค์ของมรรคองค์8เป็นองค์ที่7ใช่มั้ยสัมมาสติสติปัฏฐาน4เพราะฉะนั้นถ้าเรามีแค่ตรงนี้อย่างเดียวทำอย่างเดียวแล้วศีลไม่ต้องสนใจก็สงบยากเพราะฉะนั้นในมรรคมีองค์8จะประกอบไปด้วยปัญญาของเรา2ข้อต้นเป็นปัญญาถัดมาก็เป็นเรื่องของศีล3องค์แล้วองค์อีก3องค์ก็เป็นเรื่องของสมาธิการปฏิบัติจริงๆอยู่ที่เจริญสติด้วยความเพียรชอบเท่านั้นเองพอเจริญสติด้วยความเพียรชอบต่อเนื่องแล้วเนี่ยผลที่ได้รับคือสมาธิก็จะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติตามเหตุปัจจัยที่เราก็ทำเงินจริงๆแล้วเนี่ยถ้าศีลเราสังเกตให้ดีว่าบนพื้นฐานเนี่ยต้องมีศีลถ้าศีลไม่มีเนี่ยเจตนางดเว้นที่จะเบียดเบียนคนอื่นไม่มีในจิตเนี่ยจิตจะสงบยากจะเกิดนิวรณ์ขึ้นตลอดแม้แต่เสียงนิดหน่อยอะไรขึ้นมาเราก็จะเกิดอาการแล้วจะสังเกตตรงนี้ได้เราจะเห็นแต่ถ้าเรามีเจตนางดเว้นไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นตรงนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาแล้วก็สามารถที่จะเดินจิตตรงนี้ได้พระเดชพระคุณพ่อสนองก็เลยกล่าวสั้นๆไงว่าบุญคือฝึกสติบุญคือฝึกสติศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสติถ้าเกิดสมาธิก็จะควบคุมได้สติอยู่ตรงนั้นสติจะควบคุมอยู่ด้วยกันอันนี้ก็เกิดปัญญาปัญญาก็อบรมสมาธิสมาธิก็อบรมปัญญาพัฒนาขึ้นไปเรียกว่าภาวนาก็จะค่อยๆเข้าใจเป็นลำดับไปเรื่อยๆตามลำดับอย่างนี้แหละเพราะนั้นจริงๆแล้วพอ ที่เรามาฝึกปฏิบัตินี่ก็คือมาฝึกสติก็คือฝึกธาตุรู้นั่นเองธาตุรู้เนี่ยยิ่งมีมากยิ่งมีอานุภาพมากถ้ารู้ต่อเนื่องจนเป็นกำลังขึ้นมาจะสังเกตในปริยัติก็จะบอกเลยว่าที่เราขอกรรมฐานก็เหมือนกันบ่มอินทรีย์ให้แก่โดยการบ่มอินทรีย์ 5ก็มีตาหูจมูกลิ้นกายบ่มแล้วก็จะเกิดเป็นอินทรีย์ทางเรียกทางนามขึ้นมาก็เกิดเป็นสติเป็นสัจินทรีย์เป็นศรัทธาศรัทธาก็เกิดขึ้นมาศรัทธานี้ก็ต้องคู่กับปัญญาเป็นปัญญินทรีย์โดยใช้สติเป็นตัวควบคุมเป็นสัจินทรีย์แล้วก็เกิดวิริยินทรีย์คือความเพียรความวิริยะขึ้นมาก็จะเกิดเป็นสมาธินทรีย์สมาธิก็จะประกอบอินทรีย์5ก็จะมีแค่จะมีตรงนี้ศรัทธาแต่จริงๆเขาไม่เรียงตรงนี้เนาะเขาเรียงศรัทธาวิริยะสมาธิสติแล้วก็ปัญญาแต่มาเรียงว่าศรัทธามันต้องคู่กับปัญญาศรัทธามากปัญญาไม่พอก็งมงายปัญญามากศรัทธายังไม่ถ้อยถึงมันก็เกิดฟุ้งซ่านเก่งมากไปก็ไม่ถึงอีกงั้นตัวที่จะคุม2อันนี้ก็คือสตินั่นเองสติก็จะคุมศรัทธากับปัญญาให้เสมอกันส
่วนวิริยะคือความเพียรถ้าทำความเพียรมากสมาธิไม่เกิดมันก็เหนื่อยก็เบื่อง่ายนิวรณ์ครอบงำอีกแต่ถ้าสมาธิมากอ่ะสงบมากสมาธิเหมือนกับเข้าห้องแอร์มันก็จะเข้าห้องแอร์พอออกมาข้างนอกจะเริ่มมาเพียรมันก็ไม่เพียรเพราะคนที่นั่งสมาธิมากๆส่วนใหญ่จะใช้วิธีนั่งจะไม่เดินโยกลมแต่การฝึกสติจริงๆคือการเดินโยกลมอยากจะบอกว่าการฝึกสติคือตัวเดินโยกลมนี่เองพระเดชคุณหลวงพ่อท่านสอนตรงนี้นะพระจักรฐานท่านก็บอกว่าท่านไม่ได้สอนให้นั่งแข่งกันท่านพูดกันมาอย่างนี้เลยท่านบอกว่าท่านไปเดินให้ได้วันละ8ชั่วโมงใช้ได้ เดินได้ไหมวันละ8ชั่วโมงได้ท่านก็มองหน้าแล้วก็เหมือนกับว่าเราก็นึกไปจะเดินไง8ชั่วโมงใช่นึกเหมือนโยมแหละท่านก็บอกก็ไม่ได้เห็นเดินทีเดียว8ชั่วโมงสักหน่อยก็ไปเดินชั่วโมงนึงเหนื่อยแล้วก็พักไปดิจะนั่งพักก็ให้มีสติหายเหนื่อยแล้วก็เดินต่อไปก็ทำเนี่ยข้อวัดของวันเนี่ยทำได้ตื่นเช้ามาสวดมนต์เสร็จเขานั่งเราก็แอบไปเดินได้แล้วชั่วโมงนึงเสร็จแล้วก็ออกจากปฏิบัติเสร็จก็ไปบิณฑบาตใช่ไหมบิณฑบาตเลยกลับมาฉันพนะก็เดินอีกก่อนฉันอาหารก็ได้อีกชั่วโมงหนึ่งเสร็จแล้วก็ทำมาฉันอาหารกันฉันอาหารเสร็จก็ไปเดินอีกก็ได้อีก2ชั่วโมงตอนหลังอาหารจะได้2ชั่วโมงเยอะหน่อยสองชั่วโมงเสร็จก็ประมาณก่อนมีธรรมะกลางวันด้วยเสร็จแล้วก็ตอน3โมงก็กิจวัตรปัดกวาดใช่ไหมเสร็จจากกิจวัตรก็มาเดินอีก1ชั่วโมงได้5แล้วกิจปัดกวาดเสร็จเรียบร้อยก็ไปฉันนัปปนะปัดกวาดเสร็จแล้วก็ไปเดินไงได้5ชั่วโมงเสร็จแล้วจากนั้นก็มาฉันนัปปนะก็ทำกิจวัตรส่วนตัวของเราลงน้ำทำอะไรแล้วก็มาทำวัดตอนทุ่มหนึ่งหลังจากทำวัดก็กลับไปเดินอีกเราก็ได้อีก2ชั่วโมงได้7ชั่วโมงไม่ได้8 ทำไงแล้วมันก็เดินวันนั้นก็เดินคิดมาเรื่อยเดินจากนู่นน่ะหลังลงปุ๋ยเดินจะไปสำนักงานเนี่ยไปรับโทรศัพท์ก็เดินคิดหาทางว่าจะเดินไงให้ได้8ชั่วโมงเดินไปก็คิดไปคิดไปอยู่ๆมันรู้ที่เท้าเราเฉยๆเราเคยเข้าคอร์สสมาธิที่เขาใหญ่ไว้ไงคอร์สสมาธิที่พระเดชคุณหลวงพ่อสนองท่านสอนให้ก่อนจะได้บวชเนี่ยก็เดินอ้าวนี่ไงเราก็เดินนี่นะขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอใช่ไหมก็ตอนนี้ตั้งแต่นั้นมาคือเมื่อเดินไปไหนปุ๊บกำหนดรู้ที่เท้าเดินเลยนั้นสติปัฏฐาน4สั้นๆท่านบอกว่าเดินนับเท้ายืนนับเท้านั่งนับท้องนอนนับท้องจดจ้องอยู่ที่กายเคลื่อนไหวด้วยสติเนี่ยสติปัฏฐาน4ยืนเดินนับเท้าหมายความว่าเอาจิตไปที่เท้านั่งกับนอนนับท้องให้ดูท้องของยุบจดจ้องอยู่ที่กายที่ลมหายใจก็เป็นกายดูท้องมั่งดูลมหายใจบ้างแล้วแต่บางทีดูท้องท้องดูไปดูมามันเกิดอึดอัดก็มีบางท่านก็เป็นพออึดอัดแล้วก็ย้ายจิตมาดูลมตั้งที่ลมก็ได้แต่บางทีดูลมไปแล้วบางท่านดูลมเคยจินดูไปดูมามันค่อยๆหายไปจับลมไม่ได้ก็เอาลงมาที่ท้องก็ได้แล้วก็จะเห็นความเคลื่อนไหวมันเป็นเส้นทางลมเหมือนกันเส้นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราจะทำแบบกุศโลบายยังไงก็ได้อย่าไปตั้งอะไรไว้คือลองทำอะไรก็ลองทำลองทำสติแปลว่ารู้แต่ไม่คิด รู้แต่ไม่คิดแต่ถ้าคิดเป็นนิวรณ์มันรู้เฉยๆก็รู้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการฝึกตรงนี้มันไม่ได้มากมายหรอกแต่บางทีแล้วเราคิดเยอะไปแล้วก็วิธีการที่ฟังกันมาเองคุยกันเองมันก็เลยเขวก็เยอะทีก็ไปคุยกับคนเออเราทำมาตั้งนานแล้วอย่างมันแรงก็มาสะกิดก็ไปบางทีเราก็ทำมาตั้งนานแล้วไม่เห็นอะไรคนนี้เพิ่งมาทำมาเท่าไหร่มาปฏิบัติมาเท่าไหร่เห็นในนู่นเห็นในนี่แหละเราก็เลยสงสัยตัวเองวิจิกิจฉาก็เกิดอีกแล้วเป็นนิวรณ์อีกฉะนั้นต้องมั่นใจในสิ่งที่ทำเถอะครูบาอาจารย์ท่านสอนเป็นโครงร่างเป็นนั่นแล้วเนี่ยที่เหลืออยู่ที่เราเพราะฉะนั้นปัญญาใครปัญญาท่านจริง
ึ่งนี้เป็นเรื่องของปัญญาที่เราจะต้องพิจารณาให้เห็นมันจะเกิดโยนิโสมนสิการละคือคิดในใจอย่างแยบคายถ้าเกิดตัวนั้นขึ้นมาเนี่ยการคิดพิจารณาจะเกิดขึ้นบ่อยๆถ้าคิดพิจารณาได้บ่อยๆก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาตรงนี้ได้มันจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกว่าพระเจ้าพอค้นพบตัวนี้แล้วเนี่ยท่านก็ให้เรามาฝึกอันนี้ทั้งสองแนวทางเนี่ยจะใช้ปัญญาก่อนจะใช้สมาธิก่อนได้หมดเลยแต่ต้องประกอบไปด้วยสติสัมปชัญญะเหมือนกันยังไม่ว่าแนวไหนก็ต้องมีสติสัมปชัญญะแต่ประเดี๋ยวคุณหลวงปู่ทองวานบอกว่าเมื่อจิตสงบย่อมรู้เห็นตามเป็นจริงได้จิตจะสงบเนี่ยจะทำให้เรารู้เห็นได้ง่ายขึ้น แต่ถ้าดูอย่างนี้ดูยกตัวอย่างเนี่ยโยมพิจารณาผมคนเล็บผนังเนี่ยถ้าดูผมเนี่ยผมมันเป็นของไม่สะอาดเนี่ยจะดูไหมมันไม่ยอมนะใช่ไหมผมต้องสวยอ่ะเราตั้งแต่เกิดมาจนปัจจุบันมันต้องไงก็ต้องสวยอ่ะไม่สวยเราก็ทำให้มันสวยอ่ะก็หาของหอมมาล้างมาทำแล้วก็ทำเอาของหอมมาใส่ใช่ไหมถ้าเคยนวดถ้าไม่นวดก็ไม่ได้แต่ถ้าไม่เคยก็ไม่เป็นไรเนี่ยดูตอนเนี้ยจิตแบบเนี้ยมันไม่ทำงานแต่ถ้าเราสงบแล้วเนี่ยจิตเข้าสู่ความสงบจะสงบเท่าไหร่ก็ปล่อยมันสงบแต่ออกจากความสงบก็ยกจิตดวงเนี่ยขึ้นพิจารณาเลยตอนนี้จะดูนะจิตที่ออกจากความสงบเนี่ยท่านบอกว่าเป็นจิตโคยการงานจะเป็นจิตที่เป็นกลางจะไม่อคติเข้าข้างตัวเองเพราะนั้นมาใช้จิตดวงนี้มาพิจารณาแล้วก็ดูตามความเป็นจริงครับผมอยู่ที่ไหนลักษณะเป็นอย่างไรสีสันเป็นอย่างไรมันเกิดมายังไงแล้วมันก็ล่วงหล่นหมุนเวียนไปแล้วถ้าลองปล่อยทิ้งไว้3วัน7วันปล่อยไปตามธรรมชาติไม่ต้องไปล้างไม่ต้องไปสระอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยคิดแค่ตรงนี้ได้เนี่ยมันจะมองเห็นภาพจิตก็จะเห็นความจริงก็จะยอมรับความจริงตอนนี้เมื่อเราพิจารณาอยู่เห็นทุกวันทุกวันนี้ล่ะผมขนเล็บผนังที่เห็นข้างนอกถ้าให้พิจารณา5อย่างนี้แหละทั้งมันอยู่ข้างนอกแล้วเป็นสิ่งที่เราหลงมันอยู่หลงใช่มั้ยหลงผมต้องสวยขนต้องสวยไม่สวยก็กำจัดออกไปเล็บก็ต้องสวยฟันก็ต้องสวยไม่สวยก็ดัดหนังยิ่งแล้วต้องสวยโอ้โหเครื่องสำอางเยอะแยะมากที่จะมาบำรุงหนังนี่แหละให้มันดูโอเคให้มันดูดีก็สารพัดที่จะทำกันมาใช่ไหมเราก็ต้องลองพิจารณาเราก็จะเห็นความจริงแต่ว่าถ้าดูตอนนี้ไม่ยอมรับหรอกแต่ถ้าจิตสงบได้สักประมาณระยะหนึ่งจะมากจะน้อยแล้วแต่ออกจากความสงบเนี่ยอย่าทิ้งจิตดวงนี้เราทิ้งกันมาเยอะมาผู้ปฏิบัติเนี่ยส่วนใหญ่เราจะทิ้งตัวเนี้ยปฏิบัติแล้วพอออกจากสมาธิก็เอาแผ่เมตตาไปแล้วก็ไปเลยแต่ถ้าสังเกตจิตให้ดีๆตอนนั้นนะจิตจะรู้สึกมันว่างๆมันสบายๆความคิดอะไรก็ไม่ค่อยมีตอนนั้นเนี่ยจิตจะเป็นกลางอยู่ท่านบอกให้ใช้จิตดวงนี้แหละเอามาพิจารณากายเราตรงนี้เพราะเราหลงอยู่ไอ้5อย่างนี้เองจึงทำให้เราวนเวียนอยู่ในวัฏสงสารเกิดแต่ตายไม่จบสิ้นอย่างที่กล่าวแล้วที่เราคิดว่าเราจะต้องมีเงินมีทองมีทรัพย์สมบัติมากมายพอเราถึงจะมีความสุขมีครอบครัวที่สมบูรณ์แต่ที่จริงแล้วไม่เกิดสมบูรณ์ตรงนั้นเลยใช่ไหมฮะงั้นเราก็เกิดมาแต่ละคนแต่ละท่านก็เกิดมาสมมติกันเท่านั้นเองสมมติเป็นสามีภรรยาสมมติเป็นลูกเป็นอะไรกันเสร็จแล้วก็ต้องจากกันไปตามวาระตามเวลาจะจากกันเร็วจะช้าก็ต้องจากต้องตายเป็นของธรรมดาที่จะต้องมีทุกคนงั้นทุกคนเดินทางไปสู่ความตายจริงๆแล้วก็จนตรอกหนีไม่ออกซะด้วยหรือใครหนีได้แต่มันก็ไม่กล้าเนาะถ้าพูดถึงตรงนี้ไม่ได้อาตมาตั้งแต่ยังไม่บวชก็โดนข้อหานี้เรื่อยเลยข้อหาว่าพูดไม่เป็นมงคลพูดถึงความตายเราก็บอกพระพุทธเจ้าสอนว่ามันเป็นมงคลอย่างยิ่งเลยนะถ้านึกถึงความตายได้นะมันจะคุ้นชินและมันจะยอมรับแต่ความจริงมันเป็นจริงแต่เราไม่ยอมรับมันเราไม่อยากตายทุกคนไม่มีใครอยากตายหรอกใช่ไหมเมื่อไม่อยากตายเราก็จะหนีมันแล้วเราจะหนีมันพ้นไหมล่ะไม่มีใครหนีพ้นเราต้องหันมายอมรับความจริงนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยทำยังไงจะหันมายอมรับความจริงได้นะว่าอะไรที่เกิดขึ้นมันก็เป็นเรื่องของมันธรรมชาติธรรมดาไม่ว่าโรคภัยแค่เจ็บหรือว่าใครก็จะมาแกล้งเรามาว่าเรามาด่ามาอิจฉาริษยาให้ร้ายเสียดสีเรา
ก็ให้นึกเลยว่าโอ้อดีตชาติเราเคยทำเขาไว้แน่ๆให้ใจเข้าไปใจได้ไหมยากนะใหม่ๆมันยากเรื่องอะไรไม่เคยไม่รู้นี่ว่าทำมาตั้งแต่เมื่อไหร่ชาตินี้ไม่ได้ทำตั้งหน่อยแล้วเรื่องอะไรจะใช้ได้ยังไงแต่ท่านบอกว่าให้ทำใจอย่างนั้นเถอะแล้วจะเป็นประโยชน์ถ้าไม่ทำเราก็ทุกข์เราทุกข์เราก็เกิดโตกลับก็เกิดกรรมใหม่มันก็วนเวียนตัวเนี้ยจองกรรมจองเวรกันต่อไปอีกแต่ถ้าเรายอมใช้นี่หนักเข้าจิตเนี่ยจะเข้มแข็งขึ้นนะเจออะไรก็ใช้นี่ไปเจ็บป่วยมาก็โอ้ใช้นี่ไปเบียดเบียนสัตว์เข้าไว้เยอะก็ต้องรับไปก็วิธีใช้นี่จิตเนี่ยมันยอมรับเนี่ยความเจ็บป่วยมันลดไปกว่าครึ่งเลยนะถ้าไม่ต้องรักษาหรอกบางทีเนี่ยมันต้องทำแล้วจะเข้าใจตรงนี้มันพูดยากด้วยความคิดยังไงก็ไม่เข้าใจแต่ถ้าลงมือทำแล้วจะเห็นเมื่อเราเริ่มใช้ไปจนเคยชินเรื่อยๆเจออะไรก็ใช้นี่ไปนักเข้ามันจะเกิดขอบคุณขึ้นมาได้โอ้ถ้าไม่ได้เขานี่เราก็ไม่เข้มแข็งเนาะเมื่อก่อนนี่ใครแตะต้องไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้หนุนแกงมั่งไอ้นี่ว่ามั่งไอ้นั่นด่ามั่งเอ๊ะเดี๋ยวนี้เฉยๆได้มันจะพัฒนางั้นโดยเราไม่รู้ตัวหรอกมันจะเกิดขึ้นมาเองทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องฝึกสติให้ได้บ่อยๆเกิดอะไรขึ้นก็กลับมาที่กายเราก่อนกำหนดตั้งแต่ศีรษะไปเท้าแวบหนึ่งวิเดียวเองกายเป็นยังไงแล้วก็มาดูใจเป็นยังไงแล้วก็เฉยแค่นี้เองถ้าทำอย่างนี้ได้บ่อยๆประจำตอนนี้จิตจะทำงานถ้าทำเป็นปกติเป็นอัตโนมัติเพราะฉะนั้นหลังจากใช้นี่ไปแล้วถัดมาก็จะเกิดขอบคุณเขาได้เมื่อขอบคุณได้เนี่ยด้วยความจริงใจเลยจะรู้สึกอย่างนั้นนักเข้าก็ใช้นี่ไปขอบคุณไปสุดท้ายเนี่ยมันจะเกิดอีกอันหนึ่งขึ้นมาก็เรียกว่าเมตตามันจะเกิดเพราะการปฏิบัติทุกอย่างเนี่ยเราเรียกว่าเป็นเมตตาภาวนาพัฒนาความเมตตาสังเกตจิตเราก็ได้เรามาในบางทีเราเกิดร้อนรนโกรนก็วายแต่พอเรามานั่งไปปล่อยใจว่างๆดูลมหายใจสักเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็จะเกิดรู้สึกจิตมันจะอ่อนโยนลงไปหรือไม่ก็จะเย็นลงไปได้แต่บางคนก็กระสับกระส่ายมากขึ้นนะถ้าเป็นคนคิดมากก็ไม่ให้นั่งเพราะฉะนั้นอีบทนี้ก็ช่วยในการแก้ไขในการปฏิบัติคือถ้าคิดมากท่านบอกว่าให้ไปเดินก่อนเดินเร็วๆเดินไปเดินมาให้มันปรับธาตุก่อนความร้อนข้างในมันเยอะหงุดหงิดคิดมากท่านบอกว่าไปเดินเพื่อจะนวดพื้นเท้าเนี่ยให้เลือดลมมันไหลเวียนสะดวกถึงสมองได้เดินเร็วๆก็ได้เดินฟรีจะตายเลยเสร็จแล้วก็พอมันเริ่มช้าก็มากำหนดที่ส้นขวารู้ซ้ายรู้ขวาพูดซ้ายโตขวาหนอซ้ายหนอก็ได้แล้วแต่เราจะกำหนดอะไรก็ได้ที่เราเป็นที่สะดวกของเราต้องกำหนดไปเรื่อยๆเนี่ยสติเริ่มแล้วแต่เดินตอนแรกก็เรียกเดินพิจารณาธรรมแต่ตอนหลังก็จะเดินมีสติขึ้นสติก็จะเริ่มความคิดก็บางลงไปเองโดยไม่รู้ตัวหรอกแต่เราจะไปตั้งว่าเราจะเดินให้มันหยุดคิดห้ามไม่ได้ความคิดนี่ห้ามไม่ได้ต้องปล่อยมันเลยปล่อยก็คิดไปแต่เราจะเดินจะคิดไงก็คิดแต่เราก็เดินให้เร็วๆคิดไม่ทันหรอก ถ้าลองเดินจริงๆแล้วจะรู้นั่นแหละวิธีคลายแล้วมาความคิดคลายแล้วค่อยมานั่งนั่งนี่เป็นการรวมจิตให้มันสงบมากขึ้นเท่านั้นเองงั้นจริงๆแล้วการเดินเนี่ยเป็นการฝึกสติที่ดีมากมีอานิสงส์มากด้วยทำให้กำลังกายเราเข้มแข็งแล้วก็เรียกว่าเดินทางไกลก็ไม่เหนื่อยใช่ไหมแล้วก็เขาเรียกว่ามีอาพาธน้อยความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ค่อยมีเพราะเลือดลมไหลเวียนสะดวกปรับธาตุอยู่แล้วอาหารที่รับประทานก็ย่อยง่ายก็จะไม่เป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหารกระเพาะลำไส้แล้วก็เป็นผู้ปรารภความเพียรจะมีความเพียรก็คือผู้ที่เดินเนี่ยจะปรารภความเพียรนั่งเนี่ยสงบก็นั่งได้ไม่สงบก็นั่งได้ใช่ไหมมันเป็นธรรมชาตินั่งแล้วนั่งสบายสงบไม่สงบก็นั่งแต่เดินเนี่ยจำเป็นมันจะเป็นตัวนี้จะเป็นตัวที่เรียกว่าขยันเรียกปรารภความเพียรคือขยันนั่นเองแล้วข้อสุดท้ายข้อที่5อานิสงส์ก็คือถ้าสมาธิจะตั้งมั่นได้นานขณะที่เดินในเกิดสมาธิเนี่ยสมาธิจะตั้งมั่นได้นานจะอยู่ได้นานเพราะนั้นไม่ต้องนั่งเสมอไปถึงจะเกิดสมาธิเดินก็เป็นสมาธิเดินไปเงี้ยเดี๋ยวมันเบาสบายเดินไปเดินมามันหยุดคิดก็มีสติรู้นะ
รู้การเคลื่อนไหวอยู่แต่ความคิดไม่มีมันหยุดคิดนั่นแหละสมาธิแหละยืนก็เป็นสมาธิได้แม้แต่นอนก็เป็นได้มันไม่จำเป็นต้องนั่งเสมอไปทุกอิริยาบถสามารถสมาธิมันจะเกิดขึ้นเองด้วยสติที่ต่อเนื่องด้วยการทำสติไว้ที่กายต่อเนื่องเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นจิตเราเนี่ยมันเหมือนกับลิงมันจะรวดเร็วมากไปไหนมาไหนปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเราเคยผ่านประสบการณ์ยิ่งเยอะยิ่งไปเที่ยวเยอะมากไม่เคยอยู่กับตัวเลยไม่ค่อยกลับบ้านเพราะฉะนั้นวิธีการจับลิงให้ทำไงก็เอามันล่ำโซ่แล้วก็ปักหลักเอาไว้ก็ล่ำไว้ที่หลักงั้นมันจะไปไหนก็ไปไปไหนมันก็ติดหลักมันต้องกลับมาไปไหนก็ติดหลักก็ต้องกลับมาใช่ไหมส่วนใหญ่จะเราใช้ลมหายใจเนี่ยลมหายใจเนี่ยจะเป็นตัวที่จะมีอยู่ตลอดเวลาของเราท่านบอกให้ปักหลักไว้ที่ลมหายใจเลยก็ดูลมไม่ได้ดูตัวลมนะดูการกระทบของลมที่กระทบเข้าที่จมูกตั้งแต่จมูกไปโพรงจมูกผ่านไปนี่ลงมาเพดานเพดานเป็นเครื่องกรองกรองแล้วก็ลงผ่านลำคอมากึ่งกลางทรงอกลงจนถึงท้องมีอีกวิธีง่ายๆเทคนิคก็มีหายใจเอาแต่อย่างเข้าอย่างเดียวออกเราไม่นับดูแต่เข้าออกไม่ต้องดูหายใจเข้าไปพื้นหนึ่งถึงแค่นี้เอากำหนดจิตไว้นี่แล้วก็ปล่อยหายใจออกธรรมดาจิตไปอยู่ตรงนี้แล้วก็หายใจเข้าไปใหม่มันก็จะลงไปเพดานแล้วรู้สึกจิตอยู่ตรงนั้นแล้วก็ปล่อยออกไปธรรมดาแล้วหายใจเข้าใหม่ก็จากนี้ลงไปมันก็จะรู้สึกลงแล้วแล้วก็ออกไปธรรมดาแล้วหายใจเข้าใหม่ก็จากท้องก็ลงต่อไปถึงท้องแล้วจากหน้าอกไปถึงท้องก็จะรู้สึกของลมที่ต่อกันไปได้อย่างวิธีนี้ก็เหมือนก็ตามลมเข้าไปเห็นจะเห็นลมเป็นที่กระทบผ่านร่างกายแล้วเป็นเส้นทางเข้าไปจิตก็อยู่ต่อเนื่องมันตั้งมันอยู่นั้นได้แล้วจะอยู่ข้างในจะเป็นข้อดีถ้าจิตกระทบจากข้างนอกเนี่ยเกิดนิมิตง่ายที่ปลายจมูกเนี่ยดูไปหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกพอดีหายใจออกปุ๊บสงบเห็นนิมิตแน่นอนจิตมันแลบออกข้างนอกแต่ถ้าเข้าข้างในถึงจะเห็นนิมิตก็เป็นนิมิตกายเราก็เป็นข้อดีแต่เป็นถูกต้องเห็นนิมิตข้างนอกก็ไม่ผิดหรอกแต่ว่าอย่าไปยึดไว้เท่านั้นเองเห็นก็รู้ว่าเห็นก็ไม่ว่าเราก็ไปต่อก็แค่ดูไว้เฉยๆจะอาจจะกลับมาที่ลมก็ได้ตั้งลมของเราไว้ปักหลักกำลังนั่งดูลมอยู่เงี้ยลิงมันจะไปแล้วจิตเราเนี่ยมันลิงมันจะไปได้ยินเสียงอะไรมันไปปุ๊บเลยจะไปที่เสียงเราดึงมันไว้กำหนดรู้ที่หูได้ยินที่หูไว้แล้วก็ปล่อยมันแล้วก็กลับมาที่ลมที่หลักตาเห็นปุ๊บก็ไม่ไปที่รูปเห็นที่ตาแล้วก็กลับมาที่หลักจมูกได้กลิ่นก็อยู่ตรงนี้ใช่ไหมก็ได้กลิ่นแต่ไม่ไปที่กลิ่นแต่อยู่ที่จมูกแล้วก็กลับมาที่หลักลมหายใจเกิดรับประทานอาหารเหมือนกันนะได้รสชาติปุ๊บก็ให้รู้ที่ลิ้นแล้วก็กลับมาที่ลมสัมผัสถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งก็ไม่ต้องไปที่อากาศอยู่ที่ผิวหนังเรารู้สึกกระทบมันเย็นหรือมันร้อนมันอ่อนหรือมันแข็งแล้วก็กลับมาที่ลมเนี่ยทดลองทำอยู่แค่นี้ตักหลักให้ได้ที่ตรงจุดใดจุดหนึ่งที่ลมหายใจเรานี่แหละค่อยๆเดินตามมันไปก่อนก็ได้หรือว่าตรงไหนมันชัดก็เอาตรงจุดนั้นได้ที่เดียวก็ได้บางท่านก็ชัดที่ท้องพองยุบก็ดูท้องพองยุบก็ได้บางท่านก็ชัดที่ลมที่กระทบที่ปลายจมูกของช่องจมูกก็จับตรงนั้นก็ได้บางท่านก็ที่คอก็มีหายใจไปรู้สึกได้ที่คอก็ชัดก็มีไม่เหมือนกันก็ชอบตรงไหนก็เอาตรงนั้นแต่เอาเป็นหลักไว้เลยแล้วมันจะไปไหนก็รู้แล้วก็กลับมามันก็ใกล้อะไรไหมถ้าเราไปที่เสียงมันไกลไปแต่ถ้าอยู่ที่หูเนี่ยไกลแล้วหูแล้วก็มาเลยตาก็มาเลยจมูกก็อยู่ตรงนี้อยู่แล้วลิ้นกายก็อยู่ใกล้ๆดึงไปดึงมาตั้งหนักเข้าลิ้นก็ไม่ไปแล้วติดหลักตอนนี้เราจับได้ลิ้นก็จะไม่หนีไปเที่ยวไกลก็จะอยู่กับบ้าน อันหลักการปฏิบัติจริงๆแล้วก็ด้วยการทำสติแบบนี้ทุกอิริยาบถเราพยายามทำสติกำหนดรู้ตัวเราให้มากส่วนมากเราจะมาเน้นกันตอนที่มาลงมือปฏิบัติในชั่วโมงปฏิบัตินะแต่พอออกจากชั่วโมงปฏิบัติแล้วไม่ค่อยจะทำตรงนี้สำคัญมากที่เรียกว่าบ่มอินทรีย์ให้แก่โดยการนี่ครับบ่มแบบนี้แหละบ่มตาเห็นแล้วเราเป็นไงมันจะเกิดชอบกับไม่ชอบเราก็เฉยไม่ว่าหูได้ยิน
มันก็ชอบไม่ชอบเราก็เฉยจมูกได้กลิ่นชอบก็ไม่ชอบเราก็ไม่ว่าก็เฉยลิ้นได้รสก็เข้าไปแล้วรสชาติรสดีก็ชอบรสไม่ดีก็ไม่ชอบแต่เราก็ไม่ว่าก็เฉยได้นะกายกระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งก็รู้แล้วก็ไม่ว่าก็เฉยทำความรู้สึกไว้อย่างเงี้ยลองทำไปเรื่อยๆถ้าทำอย่างนี้ได้ทั้งวันนะตอนเย็นๆโยมมานั่งจะรู้สึกว่ามันสงบได้เร็วนะทดลองดูได้ทำ3วันปฏิบัติอะไรก็แล้วแต่ท่านบอกถ้าจะทดลองก็ทดลองสัก7วันแนวทางนี้แบบนี้เรารู้สึกชอบแล้วก็ทำไปเลยทำไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยสัก7วันแล้วก็มาดูผลที่ได้รับเป็นยังไงก็ทำแล้วมันโปร่งสบายเบาๆนะวิธีนั้นก็ถูกจริตละแต่ถ้าทำแล้วมันอึดอัดกัดเคืองไม่สบายกายไม่สบายใจ นั่นบอกว่าเลิกทำอย่าไปทำต่อนั่นจะผิดทางแล้วทำให้เราทุกข์ก็เรียกว่าอัตตกิลมตานุโยคทำตนให้เหนื่อยเปล่าแล้วจริงๆแล้วสบายไปก็ไม่ใช่ก็หย่อนยานอีกสตินี่จะรู้แค่แตะรู้เบาๆนั่นเองไม่หย่อนไปไม่ตึงไปนะก็ดีดพินที่เสียงเป็นกลางๆก็จะเสียงไพเราะถ้าไม่หย่อนไม่ตึงพอดีๆของมันงั้นการทำเนี่ยไม่ต้องไปเร่งอะไรเยอะจากการอยู่ในตัจจิกเนี่ยจะมีเป็นอีกวิธีหนึ่งส่วนใหญ่แล้วเราจะอยู่กันว่าเพื่อจะให้ไม่ง่วงใช่ไหมจะอยู่ให้ได้จุดมุ่งหวังที่อยู่ให้ได้แล้วก็ทำยังไงจะไม่ง่วงเราก็หาวิธีนั้นเลยไปค้นหาผิดวิธีไปวิธีเขาบอกจะง่วงก็ช่างมันเราจะดูตัวง่วงนี่แหละอยู่เพื่อจะดูตัวง่วงเนี่ยเพราะฉะนั้นการจะดูตัวง่วงสติเราต้องต่อเนื่องได้เนี่ยก็โดยที่ธรรมะบอกเนี่ยคือกำหนดรู้ไปเรื่อยเลยจะหยิบจะขยับแล้วก็รู้จะหันขวาหันซ้ายจะลุกขึ้นจะเดินไปจะก้าวไปจะนั่งลงนั่งจะขยับแบบไหนเอายุงกัดก็รู้เอาจะพัดจะโบกก็รู้ขยับให้รู้การขยับก็เยื่อของเราทั้งหมดการเคลื่อนไหวทุกชนิดของเราส่วนมากมันจะเป็นอัตโนมัติที่เราทำอยู่เนี่ยออโตเมติกบางทีพัดอยู่ตรงเนี้ยแต่ใจไปไหนก็ไม่รู้ก็มีเนี่ยสติไม่อยู่แต่ถ้าเรารู้ว่าเราพัดเราก็รู้มันก็รู้สติทำเหมือนง่ายๆนี่เองนะแต่ถ้าพยายามทำต่อเนื่องไปบ่อยๆเอาจิตไปเรื่อยๆโยมสังเกตนะถ้าเราทำอย่างนี้ได้เนี่ยมันตัดความคิดไปเยอะสังเกตนะเพราะนั้นความคิดจะไม่ค่อยออกดังนั้นเมื่อความคิดไม่มีเนี่ยนิวรณ์คือความคิดนั้นนิวรณ์เนี่ยใกล้จะดับเลยเมื่อไม่มีเกิดสติรู้ต่อรู้ไปเรื่อยเงี้ยแล้วก็หยุดคิดเป็นสมาธินั้นสมาธิคือหยุดคิดนั่นเองทันทีที่หยุดคิดก็นิวรณ์ก็ดับสมาธิก็อยู่ตรงนั้นสติก็อยู่ตรงนั้นปัญญาก็เกิดตรงนั้นจุดเดียวกันเลยงั้นการทำสติมาจนถึงจุดนั้นแล้วเนี่ย เราจะเข้าใจตรงนี้ได้เองจิตจะเข้าใจเลยจะมีปัญญาขึ้นมาเพราะสตินี่แหละเป็นตัวเรียกปัญญาออกมาใช้งานจะเข้าใจขึ้นมาเพราะฉะนั้นเมื่อเราฝึกผู้รู้ให้เกิดขึ้นมากเข้าเนี่ยหนักเข้าก็จะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นจากโลภกดลงตื่นจากอวิชชาผู้เบิกบานถ้าตื่นจากอวิชชาเนี่ยเกิดวิชาขึ้นมาเนี่ยก็เบิกบานขึ้นมาเองนั่นนี่จิตพุทธะด้วยการฝึกสติตัวนี้ตัวเดียวที่เป็นธาตุรู้ที่เราทำจนถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยเราจะรู้มันจะพัฒนาเข้าใจไปมันจะไม่ไปอะไรตรงไหนไปหรอกเพราะนั้นการตั้งที่เราต้องการให้ทำอะไรสักอย่างนึงสมมติเราจะนั่งก็จะต้องให้เห็นลมเงี้ยตรงนี้ก็ผิดนะหรือว่าการปฏิบัติเนี่ยเราจะปฏิบัติเพื่ออะไรเพื่อให้เรียนเก่งเพื่อให้หน้าใสเพื่อให้อะไรล่ะลดความอ้วนต้องไปเสียลดความอ้วนใช่ไหมก็มีอีกหลายวิธีที่เราคิดทั้งหมดเนี่ยแม้กระทั่งจะทำให้สิ้นอาสวะกิเลสด้วยการฝึกสติก็ไม่ใช่เนี่ยเริ่มต้นเนี่ยมันไม่ใช่นะที่ใช่คือให้มันรู้ตัวเท่านั้นเองรู้สึกรู้ได้รู้ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยสติแค่รู้แล้วเหมือนกับว่าไม่มีอะไรทำจิตให้มันเหมือนกับอยู่กลางๆมันค่อนข้างจะละเอียดทั้งเล็กน้อยตรงนี้จะเปรียบเทียบเหมือนอะไรจริงๆมันโหดร้ายเหมือนกันนะนักปฏิบัติเนี่ยถ้าเราไปรู้ว่ากายเนี้ยใจเนี้ยมันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเราเนี่ย
มันโหดเนาะเพราะเรารู้ว่ามันเป็นเราไปตั้งนานแล้วแล้วที่เราทําเราก็ต้องการให้ได้แล้วทําแล้วมันไม่ได้อะไรแล้วก็มารู้อีกตัวตนละตัวเราก็ไม่ใช่เราอีกเอ๊ะมันยังไงจะทําอีกท่าไหนแต่ถ้าดูไปละเอียดแล้วเราจะเห็นเลยว่ามันจะมีการเกิดดับเท่านั้นเองเราเนี่ยไปหลงอยู่กับอดีตกับอนาคตกับเรื่องที่เราจะต้องสร้างตัวจะสร้างความสุขอะไรต่างๆให้เกิดขึ้นเนี่ยมันไปหลงอยู่กับอดีตที่ต้องเอามาคิดเป็นประสบการณ์แล้วก็วาดฝันอนาคตไว้ความหวังความฝันของคนเราจึงมีทุกวันตลอดเวลาเจออะไรก็จะฝันก็จะหวังอย่างนั้นอย่างนั้นเป็นอยู่เรื่อยเลยเพราะฉะนั้นเราขาดเรื่องของปัจจุบันขณะบางคนนะคิดแต่ไม่รู้คิดอะไรเครียดก็ไม่รู้เครียดเรื่องอะไรแม้กระทั่งบางทีรับประทานอาหารเนี่ยรับประทานจนอิ่มแป้เลยแต่ยังไม่รู้เลยรับประทานอะไรไปมีไหม จริงๆเนี่ยในโลกของเราเนี่ยมันจะเป็นลักษณะนี้ความไม่รู้นี่แหละมันทำให้เรามันบังไปเรื่อยงั้นกายเนี่ยมันปฏิบัติอะไรไปแล้วเนี่ยถ้าทำเป็นประจำมันเกิดอัตโนมัติเมื่อกายอัตโนมัติเนี่ยจิตมันไปอย่างอื่นละมันไปต่ออย่างอื่นดังนั้นเราจะไม่ค่อยเข้าใจตรงนี้คำว่าอวิชชาคือไม่รู้เนี่ยมันไม่รู้แค่เพียงว่ามันไปรู้อดีตมันไปรู้อนาคตแต่มันไม่รู้ปัจจุบันขณะเนี่ยปัจจุบันขณะเนี่ยอะไรเกิดขึ้นกับเรากายเราเป็นยังไงใจเราเป็นยังไงเนี่ยขณะจิตเนี่ยมันแค่น้อยกว่าวินาทีชั่วขณะเท่านั้นเองสังเกตดิการเห็นของเราก็เหมือนกันนะขยับนิดเดียวเท่านั้นเองมันเห็นก็หลายขณะมากได้ยินก็เหมือนกันก็หลายขณะมากนี่เข้าไปตัวละเอียดถ้าบางคนอาจจะมีนิสัยอยู่ถ้าจับตรงนี้เป็นจับประเด็นได้มันก็อาจจะไปทางลัดก็มีจับแค่นี้จริงๆถ้าทำไปจนกระทั่งเห็นพิจารณาไปเรื่อยๆเนี่ยเห็นกายเห็นใจไปดูกายลมหายใจเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเกิดดับเกิดดับเกิดดับลมหายใจเนี่ยมันตายตลอดนะลมหายใจหายใจมาแล้วก็ออกก็ตายแล้วหายใจเข้ามาหายใจออกก็ตายแล้วใช่ไหมตายแล้วเพราะมันผ่านไปแล้ว ยงงงว่าถ้าเราดูให้ดีๆตัวละเอียดเราจะเห็นเลยว่ากายเนี่ยมันก็เกิดดับเกิดดับตลอดไม่เคยอยู่กับที่เลยความเปลี่ยนแปลงของเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงทุกวันนะแต่เรามองไม่เห็นเราจะเห็นทีมันก็ใช้เวลาหลายวันเป็นอาทิตย์เป็นเดือนแล้วถึงจะเห็นความเปลี่ยนแปลงเราเล็กน้อยหน้าอาจจะแบบนี้ไปหน่อยเอาตอนแรกก็หน้าดีหน้าใสไปก็หน้ามองแล้วก็เปลี่ยนแล้วถ้าจะคิดแบบเปลี่ยนแปลงตามเวลาก็ดูตั้งแต่เด็กขึ้นมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็เปลี่ยนมาตลอดไม่ได้อยู่กับที่นะแต่เราไม่เห็นมันแต่ถ้าจะมาดูการเปลี่ยนแปลงของจิตจะเห็นความคิดเนี่ยเราดูไปจะไปเห็นเลยว่าเดี๋ยวมันก็คิดขึ้นมาเราคิดขึ้นมาตั้งอยู่แล้วกำหนดรู้ก็ดับไปคิดขึ้นมาตั้งอยู่กำหนดรู้ก็ดับไปไม่กำหนดมันก็ดับแต่ว่าจริงมันก็จะเกิดจะดับจะเกิดจะดับบางทีขนาดเราคิดต่อเนื่องเดี๋ยวทำเป็นเรื่องเดียวกันเนี่ยแต่การเกิดดับของแต่ละคิดเราคิดมันก็ต่อเนื่องกันไปเรื่อยดูไปดูมาจะเห็นเลยว่ารูปนี้นามนี้หรือว่ากายนี้ใจนี้มันก็ไม่มีไม่ใช่เราจริงๆเราบังคับก็ไม่ได้แล้วทุกข์คือการทนอยู่ในสภาพไม่ได้นี่คือการเปลี่ยนแปลงนี่คือทุกข์ในอิรัตจักรนี่คือการเปลี่ยนแปลงนี่แหละแต่เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดอะไรอนิจจังคือความไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นความไม่เที่ยงกับความเปลี่ยนแปลงของทุกข์อันเดียวกันไหมใกล้เคียงกันแล้วนะแล้วเราก็บังคับบัญชาไม่ได้จะให้มันเป็นไปอย่างอื่นจะให้มันคงอยู่ตรงนั้นก็ไม่อยู่เพราะมันเกิดการเปลี่ยนแปลงสรุปแล้วอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันถ้าเราพิจารณาเห็นอะไรสักอย่างนึงเนี่ยมันจะเห็นต่อเนื่องกันไปอย่างนั้นเลยเมื่อเห็นตรงนั้นได้แล้วเนี่ยจะรู้เลยว่ากายนี้ก็พึ่งไม่ได้ใจนี้ก็พึ่งไม่ได้แล้วเราจะพึ่งอะไรเราจะพึ่งอะไรดีไม่มีที่พึ่งเลยนะเพราะฉะนั้นเราถึงได้เปล่งวาจาแล้วไงว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าจริงๆเราจะพึ่งยังไงอ่ะ
พระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้จะพึ่งยังไงก็ไม่รู้จะว่าพึ่งยังไงดีอ่ะพุทธะคืออะไรผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเพราะฉะนั้นที่เรามาฝึกผู้รู้ให้เกิดขึ้นในที่สุดแล้วความเป็นพุทธะเกิดขึ้นในจิตเรานี่เองแล้วผู้ที่เราจะพึ่งได้คืออะไรอัตหิอัตโนนาโถพึ่งจิตดวงนี้แหละจิตที่มีสติที่เกิดเป็นธาตุรู้ธาตุกายสิทธิ์ที่รู้ขึ้นมานี่แหละตัวนี้เราจะพึ่งตัวนี้ได้ในสุดจิตจะมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระธรรมคืออะไรก็สิ่งที่เรารู้นี่แหละที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้มาเรียกว่าทั้งหมดทั้งโลกนี้ก็เป็นธรรมะทั้งหมดโยมก็ฟังสวดอภิธรรมแล้วใช่ไหมกุศลธรรมะธรรมทั้งหลายที่ไม่มีโทษให้ผลมีความสุขอกุศลธรรมะธรรมทั้งหลายที่เป็นไปพร้อมด้วยโทษให้ผลมีความทุกข์อัปยากตาธรรมะธรรมที่ไม่สุขไม่ทุกข์กลางๆเพราะนั้นทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นธรรมะทั้งหมดเลยในจิตถึงสภาวะนี้จะมองอะไรก็เป็นธรรมะหมดดีก็เป็นธรรมะไม่ดีก็เป็นธรรมะก็จะไม่รังเกียจอะไรไม่รังเกียจแม้กระทั่งความคิดที่ไม่ดีของเราเราจะเข้าไปถึงสภาวะอย่างนั้นได้มันก็จะเกิดคลายหรือละมาเองอัตโนมัติเพราะฉะนั้นในที่สุดแล้วเราจะพึ่งพระพุทธด้วยจิตของเราพึ่งพระธรรมก็อยู่ที่จิตของเราพึ่งพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นใครก็เหมือนกับเราทั้งหมดนี้แหละแล้วท่านก็ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์ปฏิบัติสมควรแก่ธรรมแล้วเมื่อเราปฏิบัติได้ตรงนั้นนี่การพึ่งพระสงฆ์เราก็พึ่งอย่างนี้แหละจะเป็นการพึ่งแบบนี้ด้วยการปฏิบัติของเราด้วยย่อๆก็คือสติตัวเดียวก็ในมรรคมีองค์8เนี่ยสมาธิคือความเห็นชอบเนี่ยมันก็เริ่มจากเห็นว่ากรรมมีจริงกรรมคือการกระทำถูกไหมทำทางไหนบ้างทางความคิดมโนกรรมทางวาจาก็วจีกรรมทางกายก็เป็นกายกรรมก็เป็นกลางๆแต่ถ้าเราคิดดีพูดดีทำดีก็เป็นกรรมดีเป็นบุญเป็นผลให้เกิดความสุขไปสุคติภูมิถ้าเราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเป็นบาปเป็นผลให้เกิดความทุกข์ไปทุคติภูมิฉะนั้นสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจเราคิดอยู่ทุกวันเลยมีสวรรค์มีนรกอยู่ยามใดที่เรารู้สึกสดชื่นสบายใจมีความสุขเบิกบานนั่นแหละบุญเกิดขึ้นบุญเป็นชื่อของความสุขสงบเย็นสบายแต่ถ้าเมื่อไหร่เราอึดอัดขัดเคืองไม่สบายกายไม่สบายใจหงุดหงิดลำคาญนั่นแหละทุกเกิดขึ้นแล้วแล้วก็พิสูจน์แค่นี้ก็ได้แล้วจะเห็นเลยว่าวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยเราไปสวรรค์กี่ครั้งไปนรกกี่ครั้งตรวจสอบได้เลยด้วยกรรมการกระทำที่เราทำนี่แหละเพราะฉะนั้นสิ่งนี้พาเราไปเกิดเมื่อเรามารู้ตรงนี้ปุ๊บโยมก็เลยมาวัดสังฆทานใช่ไหม จะมาบุญก่อนเพื่อจะได้ไปสวรรค์บ้างนี่ได้สมาธิที่มาจากบ้านแล้วเห็นไหมพอมาถึงปุ๊บมาทำอะไรสมัครแล้วเขาก็ให้รับศีลใช่ไหมศีลเนกขัมมะเนี่ยก็เรียกว่าเนกสัมมะสังกัปโปสัมมาสังกัปโปความดำริชอบเนกขัมมะคือออกจากบ้านจากเรือนมาอย่างโยมนี่ออกมาชั่วคราวใช่ไหมถ้าออกมานานเขาก็เริ่มนานขึ้นอย่างพระนี่ถ้าไม่สึกก็เขาเรียกว่าถาวรเหมือนกันแต่ถ้าสึกก็จบจากเนกขัมมะจริงๆเนี่ยครับมาบารมีเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมันเองนะถ้าเต็มรอบแล้วมันก็มาเองอาตมาก็ไม่เจตนาจะบวชนานหรอกจะบวชแค่15วันเองเนี่ยเพราะว่ามันถึงเวลาของมันมันเต็มมันก็จะเป็นเราอยากอะไรเนี่ยไม่ใช่เวลามันก็ไม่ได้แต่เวลาเราไม่อยากอะไรแล้วเนี่ยมันถึงเวลามันก็ได้เนี่ยสติถึงได้บอกว่าเราต้องปลูกไว้ปลูกต้นสติก่อนเมื่อปลูกแล้วก็รดน้ำพรวนดินทุกวันพยายามเจริญให้ได้ทุกวันทุกวันประจำสม่ำเสมอไม่ต้องมากแต่ทำสม่ำเสมอไม่ถอยแล้วผลที่ได้รับมันก็จะเกิดเองนะเดี๋ยวผลมันก็จะเกิดออกดอกออกผลขึ้นมาเราไม่อยากให้มันออกมันก็จะออกแต่ถ้าว่าขณะกำลังทำแล้วก็เมื่อไหร่จะออกอยากให้มันออกมันก็ไม่ออกเพราะยังไม่ถึงเวลาใช่ไหมเนี่ยความทุกข์เกิดจากความที่จิตเรามันดิ้นรนที่อยากแตกต่างกันไปอยากให้เร็วอยากให้ช้าอยากให้ดีก็ความอยากทุกชนิดนั่นแหละเป็นเหตุของทุกข์มันก็ว่าอย่างเมื่อก่อนเนี่ยหลวงปู่จารย์ท่านก็สอนเนี่ยท่านเปรียบเทียบตรงเนี้ยโยมว่าอย่างเงี้ยมันยาวหรือมันสั้นถ้าโยมว่ามันยาวแสดงว่าโยมอยากให้มันสั้นใช่ไหมแต่มันก็เป็นของมันแค่เนี้ยแต่แล้วว่ามันสั้นก็แสดงว่าอยากให้มันยาวกว่านี้
นั้นอยู่ที่จิตเราเนี่ยอยากเท่านั้นเองก็เป็นเรื่องของความอยากก็เรียกว่าบัญญัติว่าตัณหาตัณหาคือความอยากทยานอยากทุกชนิดอยากรู้อยากเห็นอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นอยากเล่นอยากดังไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากแก่ไม่อยากเก็บไม่อยากตายก็เกี่ยวข้องกับตัณหาทั้งหมดงั้นนี่คือเหตุของทุกข์ทั้งหมดเลยท่านบอกให้ละข้อนี้เสียในรัตตธรรม4ประการเพราะฉะนั้นในสมาธิถัดมาที่บอกแล้วว่าเมื่อโยมมาที่วัดแล้วรับศีลแล้วก็ได้เนกขมะสังคโปเพราะฉะนั้นเนกขมะเป็นบารมีเนกขมะบารมีด้วยแล้วก็เป็นอันเนกขมะในสังมาขับสัมมาสังคโปในมรรคมีองค์ที่2ได้แล้ว2นี่เรื่องของปัญญาปัญญาขั้นต้นของเราสุตตะมัจจปัญญากับจินตามัจจปัญญาก็มาถึงที่นี้แล้วก็ลงมือทำทันทีที่โยมรับศีลได้อีก3ธัมมวาจาก็พูดจบเห็นไหมสังเกตว่าสัมมาทิฏฐิคือความเห็นมีความเห็นที่ถูกที่ตรงเท่านั้นเองมันก็จะคิดถูกแล้วมันก็จะพูดถูกแล้วก็จะทำถูกพูดถูกก็เป็นธัมมวาจานี่คือศีลในข้อที่4ของศีล8ถัดมาก็เป็นสัมมากัมมันโตการงานชอบแล้วก็ทำชอบทำถูกแล้วก็เกิดอาชีพที่ถูกอาชีพชอบเพราะนั้นเรื่องวาจาเรื่องการกระทำเรื่องอาชีพเกี่ยวข้องกับศีลคือไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมเราก็ได้ไปอีก3องค์แล้วมรรคองค์8ส่วนองค์ที่7ไอ้องค์ที่6ก็เป็นอะไรสัมมาวายโมความเห็นชอบถูกไหมฮะกับสัมมาสติมาอีกแล้วคนจากวันนี้มาองเดียวอ่ะโงตนาครับท่านอยู่ไกลๆว่างๆก็มาค้างที่นี่ก็ได้ครับก็ขยันมาประจำแต่สังเกตในข้อที่6เรียกว่าสัมมาวายโมคือความเพียรชอบก็เพียรละสิ่งไม่ดีที่เกิดขึ้นแล้วก็เพียรสร้างความดีให้เกิดเพียรละแล้วก็เพียรระวังไม่ให้มันเกิดสิ่งไม่ดีแล้วก็เพียรสร้างความดีให้เกิดให้ถึงพร้อมเมื่อได้แล้วเราก็เพียรรักษาไว้เป็นความเพียรชอบสัมปทาน4เพียรในอะไรเพียรในองค์ที่7คือสัมมาสติเพียรระลึกถึงสตินั่นเองอันนั้นดูสังเกตให้ดีว่า1 2เราได้มาแล้วจากบ้านนะองค์ที่3 4 5เนี่ยเรารับศีลเราได้แม้จะทั้งศีล5ก็ได้เหมือนกันก็เรียกว่าตามฐานะนั้นศีลเสมอกันตามฐานะไม่ได้เท่านะอย่างโยมอย่างอาตมาเนี่ย227จะโยมศีล5ใช่ไหมอย่างนี้ศีล8เนี่ยก็เรียกว่าศีลเสมอกันตามฐานะของใครของใครไงฐานะของศีลแต่ละท่านจะว่าเท่ากันไม่ได้เท่ากันด้วยตัวเลขแต่เท่ากันด้วยสภาวะเพราะฉะนั้นสังเกตดูว่า2ข้อเป็นปัญญาอีก3ข้อเป็นเรื่องของศีลรับศีลแล้วได้แล้ว5องค์ก็ไปแล้วตัวที่ลงมือจริงๆคือความเพียรชอบกับสติสัมมาสติเท่านั้นเองดังนั้นจึงคือการเจริญสติด้วยความเพียรชอบเมื่อเจริญสติด้วยความเพียรชอบต่อเนื่องผลที่ได้รับคือสัมมาสมาธิความตั้งมั่นชอบจิตตั้งมั่นถูกต้องก็คือเป็นสมาธิที่ถูกต้องสมาธิก็เกิดนี่ก็ครบ8องค์เมื่อสมาธิเกิดก็ครบมรรคสมังคีมรรคสามัคคีรวมกันทั้ง8องค์เกิดเป็นปฐมมรรคปฐมฌานขึ้นตรงนี้เองเกิดเอกคตาตรงนี้นั้นหยุดคิดนิวรณ์ก็ดับแล้วก็เป็นสมาธิอันในมรรคมีองค์8สังเกตว่าเราทําตัวนี้แล้วมันเมื่อทําสติได้มากเข้าเนี่ยปัญญาตัวนี้จะค่อยๆพัฒนาทันทีที่เกิดสมาธิตัวนี้เนี่ยปัญญาก็มีบางท่านก็เกิดปัญญาขึ้นเลยก็มีแต่บางท่านก็ต้องออกจากจุดนี้เมื่อสมาธิคลายแล้วออกแล้วก็มาพิจารณากายพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังให้เห็นตามความเป็นจริงได้ตรงนี้จะเป็นวิปัสสนาญาณที่จะสะสมไปเรื่อยๆจนกระทั่งเต็มรอบเราก็จะไปแจ้งตรงนี้ได้จะเห็นชัดเริ่มต้นจากรู้จริงแล้วก็รู้ยิ่งแล้วก็รู้ดับรู้ความดับของมันก็จะรู้แจ้งขึ้นมาได้สมาธิข้อถัดมาที่เรามาเริ่มลงมือปฏิบัติ
นี่ชั้นหยาบคือรู้เรื่องกรรมชั้นกลางก็เรียกว่ามารู้เรื่องอาการ32ในกายเราว่ากายเราเนี่ยทำไมไม่ใช่เราก็เป็นตัวเป็นตนอยู่เนี่ยทำไมไม่ใช่ตัวตนนะไม่ใช่ไม่มีนะไม่ใช่ตัวตนแต่เห็นเป็นตัวอยู่เนี่ยอันนั้นเราลองมาแบ่งดีว่าเรามาเรียนรู้แล้วว่าประกอบไปด้วยอาการ32ก็มีผมขนเล็บฟันหนังที่เราเรียนรู้จากในบทสวดมนต์นี่แหละใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเมื่ออาการ32มารวมกันนี่จึงเรียกว่าเป็นเราเหมือนกับเรามีรถคันหนึ่งตรงไหนเรียกว่ารถล่ะชี้ตรงไหนเป็นรถตรงลูกล้อไหมหรือตรงตัวถังหรือตรงเครื่องมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมมันต้องทั้งหมดถึงจะเรียกว่าเป็นรถใช่ไหมฮะคนก็เหมือนกันก็ทั้งหมดเรียกเป็นคนแต่จริงๆแล้วเมื่อแยกส่วนประกอบแล้วก็เรียกแยกออกกันหน้าพอแยกส่วนประกอบแล้วก็จะเห็นว่ามีอาการ32อย่างแล้วเราอยู่ที่ไหนตัวเราอยู่ที่ไหนไม่เห็นนะจิตเราอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ก็จะมีแต่ผมคนเล็บฟันหนังเส้นเอ็นตับไตไตปอดโครงร่างโครงกระดูกมีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเสลต์น้ำต่างๆก็มีอาการของ20อย่างเป็นธาตุดินนี่คุณพ่อให้มาอีก12อย่าง12อาการเป็นธาตุน้ำนี่คุณแม่ให้มางั้น32อย่างก็เป็นยืมคุณพ่อกับคุณแม่มาไม่ใช่ของเราอีกพอมารู้ตรงนี้ได้ถัดมาก็มาแยกเป็นธาตุอาการ32แล้วก็มารู้ความเป็นธาตุว่านี่ไง20เป็นธาตุดินอีก12เป็นธาตุน้ำส่วนธาตุไฟท่านบอกว่าได้มาโดยกรรมที่เกิดเป็นมนุษย์จะได้37องศาเศษๆให้ความอุ่นกับร่างกายเผาผลาญอาหารให้เราแล้วก็เผาเราจนเหี่ยวธาตุไฟเผาเหมือนกันเหี่ยวแก่เลยส่วนธาตุลมอ่ะก็ลมหายใจเข้าหายใจออกต้องมาหายใจเอาเองธาตุลมลมขึ้นเบื้องสูงก็จะทำให้เราเลืออาเจียนได้ลมลงเบื้องต่ำก็จะทำให้เราขับถ่ายอุจจาระปัสสาวะลมพัดไปในท้องก็ขับเคลื่อนอาหารที่เราประทานเข้าไปก็ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเริ่มจากตรงนี้นี่คือธาตุลมธาตุลมคือการเคลื่อนไหวแต่ถ้าใครฟังอภิธรรมจะเห็นว่าอะไรนะมีอยู่18อย่างใช่ไหมธาตุปัจจโยธรรมที่ช่วยอุปการะด้วยความเป็นธาตุที่ทรงตัวอยู่18อย่างจริงๆเป็น18อย่างตรงไหนถ้าว่าโดยธรรมชาติก็เรียกว่ามีธาตุ4แต่ถ้าว่าโดยพิสดารพระพุทธเจ้าแบ่งธาตุของมนุษย์เป็น6ธาตุด้วยกันธาตุที่5คือเขาเรียกว่าอากาศธาตุช่องว่างในหูเราช่องว่างในจมูกช่องว่างในท้องเนี่ยอย่างว่างให้เห็นอยู่เนี่ยเป็นอากาศแต่เมื่ออากาศเคลื่อนไหวปุ๊บก็เป็นวายโยธาตุเป็นลมแต่ถ้าอยู่ว่างๆเขาเรียกเป็นอากาศธาตุก็เป็นธาตุที่5ส่วนธาตุที่6ก็เป็นธาตุรู้ฮะวิญญาณธาตุแล้ววิญญาณเป็นธาตุแล้วธาตุรู้ตัวนี้เองงั้นวิญญาณก็ไม่อยู่ที่ไหนบ้างอยู่ที่ตาก็เป็นจักขุวิญญาณอยู่ที่หูก็เรียกว่าโสตวิญญาณถ้าไม่มีวิญญาณตัวนี้เราได้ยินไม่ได้ อยู่ที่จมูกก็เรียกว่ากานวิญญาณมีหน้าที่รับกลิ่นอยู่ที่ลิ้นก็เรียกว่าจิวหาวิญญาณมีหน้าที่รับรสชาติต่างๆอยู่ที่กายก็เรียกว่ากายวิญญาณมีหน้าที่รับสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งส่วนที่จิตเรียกว่าจิตตวิญญาณนั้นวิญญาณ6ของคนเรามีอยู่อันนี้เป็นโดยพิสดารธาตุก็จะเป็น6ธาตุที่8อย่างคืออะไรอดีตปัจจุบันอนาคตก็อย่างละ6 3ที่8เป็นลักษณะของที่เขาจะมาพิจารณาอภิธรรมจะเป็นธรรมที่ละเอียดอ่อนสุขุมลุ่มลึกมากก็ต้องปฏิบัติจะเข้าใจแต่ถ้าเรียนอย่างนี้แล้วตีความเข้าใจเนี่ยเข้าใจได้ยากได้ค่อยไม่ค่อยถึงแต่ถ้าปฏิบัติแล้วเนี่ยเราจะเห็นสภาวะของมันได้ง่ายๆขึ้นไม่ยากเลยเพียงแต่ฝึกสติด้วยความเปลี่ยนชอบนี้เท่านั้นพยายามทำสม่ำเสมอไว้เป็นประจำแล้วเราจะได้ผลตรงนี้แน่นอน เพราะนั้นนี่มรรคมีองค์8ก็ครบแล้วเราก็เดินมาทางตึกตรงนี้งั้นนี่คืออริยสัจ4ที่พระเจ้าค้นพบจริงๆท่านคนพบในความเป็นเขาเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทตอนที่8ขวบที่ไปนั่งสมาธิเนี่ยออกจากสมาธิเนี่ยพระองค์ทรงเห็นบางสิ่งบางอย่างที่เรียกว่าการเขาเรียกว่าการสัตว์ใหญ่กินสัตว์น้อยการที่ว่าสัตว์ต่างๆเกิดมาแล้วก็เกิดปัญหาก็เกิด
การเข่นฆ่ากันมาแบบเนี้ยพวกนี้ค้นหาการที่จะไม่เข่นฆ่ากันจึงบัญญัติศีลเนี่ยคือการไม่เบียดเบียนกันก็ลืมตามาเห็นกบตัวหนึ่งจ้องอยู่มันแมลงก็บินมาพอดีกบก็แลบลิ้นแป๊บกินแมลงขณะที่กบปึ๊บกินแมลงไอ้งูอยู่ตรงไหนไม่รู้ข้างหลังก็กึ๊บกินกบเข้าไปก็ค่อยกระเดือกเข้าไปเหยี่ยวบินมาจากไหนไม่รู้ปึ๊บก็เกี่ยวงูไปเนี่ยการที่จะต้องอยู่กับแบบเรียกว่าเบียดเบียนกันด้วยชีวิตก็ทําให้พระองค์ทรงสังเวชสลดใจตรงนี้เหมือนกันว่าอ๋อสัตว์โลกอยู่กันแบบน่ากลัวต้องดิ้นรนเอาชีวิตรอดกันด้วยความยากลําบากฉะนั้นสัตว์ใหญ่กินสัตว์น้อยเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้จนพระองค์ไปค้นพบปฏิจจสมุปบาทนี่เองแต่เสร็จแล้วว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่เรียกว่าจะพูดให้ฟังค่อนข้างจะละเอียดต้องผู้ปฏิบัติแล้วเข้าไปรู้จิตตัวเองได้ต่อไปจะมองเห็นสภาวะนี้ได้ง่ายขึ้นถ้าสงสัยลองไปดูคร่าวๆในบทแก้วมีที่เป็นรูปยักษ์นั่นแหละเป็นรูปยักษ์ตรงนั้นเขามีอธิบายความเหมือนกันเมื่อก่อนนี้หลวงพ่อพระเดชคุณหลวงพ่อสนองท่านจะให้ทำเป็นแบบซีดีแล้วก็อธิบายรายละเอียดแล้วเวลาเราไปดูแล้วก็ฟังเราก็จะได้เข้าใจก็เลยไม่ได้ทำท่านก็ละไปซะก่อนแต่พระองค์ทรงมาแสดงเป็นอริยสัจธรรม4ประการให้ฟังเพราะอริยสัจ4เนี่ยเป็นแนวทางการแก้ปัญหาโลกเลยเวลาเราทุกข์เนี่ยสังเกตมั้ยเวลาเราทุกข์อะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็จะคิดแก้ทุกข์นะไปคิดตรงปลายเหตุตรงแก้ที่เป็นทุกข์อะไรจะแก้ใครยังไงทําไมต้องเป็นอย่างนี้เพราะอะไรแล้วก็พยายามจะถามพยายามจะหาวิธีอยู่แต่จริงๆท่านบอกว่าง่ายๆหลวงพ่อท่านหลวงเนี่ยสอนอาตมาท่านบอกว่าถ้าเกิดทุกข์ขึ้นมาเนี่ยท่านบอกว่าให้สาวกลับไปหาเหตุว่าเราอยากอะไรเนี่ยที่เราทุกข์อยู่ตรงเนี้ยเราอยากอะไรถ้าเราสาวไปเจอเหตุว่าเราอ้ออยากอันนี้อยากจะได้ตรงนี้แล้วเราไม่ได้เราจะมานั่งทุกข์คิดหาวิธีอยู่นี้ท่านบอกเมื่อสาวไปเห็นเหตุปุ๊บเนี่ยให้ละตัวนี้เสียแก้ปัญหาจบนั้นแก้ปัญหาเนี่ยท่านบอกว่าอย่าไปแก้ที่คนอื่นให้กลับมาแก้ที่เราเพราะทุกอย่างเกิดจากเรานี่แหละความทะยานอยากนี่เองงั้นมารู้ว่าเราทุกข์เราลองสาวไปดูจริงๆไม่ต้องละหรอกพอเราไปเห็นเหตุของมันจริงๆว่าเราอยากอะไรทุบเนี่ยมันละเองอัตโนมัติเลยถึงแต่เราไปรู้ตัวเองแล้วตัวนี้คือวิชาตัวด้วยก็จะเกิดพัฒนาขึ้นมาในตัววิชาตัวนี้ก็จะรู้ขึ้นมามากขึ้นมากขึ้นแล้วก็เกิดการละความอยากไปตามลำดับจนกระทั่งที่สุดหมดความอยากไม่มีแล้วเนี่ยทุกข์ก็ดับหมดนะเมื่อเราละความอยากปุ๊บเราจะเห็นเลยทุกข์มันดับเมื่อเห็นทุกข์ดับนี่คือนิโรธนั่นเองอันนี้นิโรธคือการดับของทุกข์แล้วก็ข้อปฏิบัติที่จะเห็นตรงนี้ได้ก็คือการเจริญสติด้วยความเพียรชอบโดยพื้นฐานของศีลนั่นเองงั้นศีลดีสมาธิก็จะเกิดดีได้ใช่มั้ยใครสงสัยมั้ยสงสัยมั้ยจบแล้ว พยายามแล้วเสียงไม่ไหวได้แค่นี้ใครสงสัยอะไรถามได้ตอนนี้ให้เวลา2นาทีไม่สงสัยเลยเหรอสงสัยหน่อยนะก็อนุโมทนาถ้าไม่สงสัยจะแสดงว่าสำเร็จหมดแล้วก็ไม่สงสัยเนาะไม่มีกิจวิจารแล้วเนี่ยไม่ลังเลเลยมั่นใจเดินต่อไปโอเคเอวังก็อิชิตังปฏิตังตุมหังขออิทธิผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วกิปเมวัตมิจันตุจงสำเร็จจับพลันตาเปโพเรนตุสังกปาขอความสำเร็จทั้งปวงเต็มที่ตันโทวนาโสยตาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติระโสยตาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโลกสัพพภัยสัพพข้อตัวนอกสัพพข้อตัวในเสน่จะไหลวิวันเทเยสัพพตานังสัพพาลาภังปวันตุเมรักกันตุดุรักกันตุขอโชคดีมีชัยเจริญในที่การงานสมปรารถนาในทุกอย่างที่ปรารถนาเตือนก็เจริญพรเดี๋ยวพระอาจารย์จรัญท่านคงมานะใครทำภารกิจตัวก็ทำ
Thank you.